สวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอกูรูทอล์กพอดแคสต์นะครับแล้วก็วันนี้เป็นคลาสที่29แล้วนะเราน่าจะมาเกินครึ่งทางแล้วเนาะสำหรับคลาสทั้งหมดในวิดีโอสำหรับตัวกูรูทอล์กนะครับอาชีพที่29วันนี้นะครับเป็นตัวคอแซ่ awakening นะครับและกูรูที่จะมาช่วยเราเจาะลึกคอแซ่ awake วันนี้นะครับก็คือคุณส้มจี๊ดหรือว่าคุณส้มสวัสดีครับคุณต้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณส้มช่วงนี้ช่วงนี้เรื่องในเกมใช่ไหมฮะครับผมลำบากขึ้นนิดนึงฮะคนขึ้นเยอะโซลาร์เรย์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างผลเล่นจบไปแล้วตอนนี้โซลาร์เรย์ผมพอขึ้นวัน6ผมก็ไม่ได้เล่นต่อแล้วฮะอ๋อแต่ก็เหมือนเห็นอยู่แรงอันดับ2ของตัวตอกคอแซใช่มั้ยใช่ครับใช่ๆคุณเล่บอกฝากความคิดถึงด้วยเสียงยังหล่อเลยเอาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับครับสวัสดีครับ โน1ในกาแล็กซี่ครับใช่มั้ยเพื่อนๆน่าจะมานั่งฟังกันเยอะตั้งแต่มันปรับแพทมาครับคุณส้มตัวที่มันปรับเรื่องของความถึกเรื่องของ DR เรื่องของหลบหลีกมารวมถึงเอาหลบพิเศษออกด้วยเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้รู้สึกความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนเราเล่นคอแซ่เอเวกในมุมของคอแซ่เอเวกแพทนี้เหมือนในช่วงแรกที่ปรับมาที่ DR พุ่งขึ้นใช่ไหมครับคนก็จะไปเล่น DR กันเยอะขึ้นแต่ว่าช่วงนั้นน่ะหลบจะแบบจะมีคนเล่นน้อยลงในช่วงแรกๆเนาะก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ผมเปลี่ยนบิลเหมือนกันเพราะตอนแรกมันจะเป็น3เดโบ3แม่นก็เปลี่ยนมาเป็น5เดโบ1แม่นก็ยังรู้สึกว่าตัวที่แข็งก็ยังแข็งอยู่ครับแต่ว่าตัวอื่นๆก็ยังปกติตัวบางๆที่แบบเป็นตัวดาเมจจ๋าๆอย่างเงี้ยก็ยังยิงเข้าปกติครับอ๋อแล้วเหมือนพอผ่านมาช่วงหลังๆเหมือนหลบเริ่มกลับมาอีกแล้วแต่ว่าของแม่นไม่อยู่แล้วนะคือขายไปแล้วอย่างเงี้ยหรอขายกินไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับก็มีติดแค่ลองแม่นกับหูแม่นใช่ครับก็จะตีหลบแบบหลบที่เขาหลบที่ไม่ล้มอ่ะพวกมูซาอะไรเงี้ยมิสติกไทเกอร์อย่างเงี้ยก็จะแข็งแบบจะค่อนข้างสู้ยากมากซึ่งเอาจริงๆอ่ะณปัจจุบันตอนเนี้ยเท่าที่ลองเล่นมาจริงๆสายหลบมันกลับมาจริงๆเนาะใช่ผมรู้สึกว่ากลับมาเยอะขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนเจมอีกแล้วเปลี่ยนบิลเปลี่ยนบิลเนี่ยอาจจะยากหน่อยเปลี่ยนเจมง่ายกว่าเนาะแล้วหลังจากที่เอาหลบพิเศษออกไปเรารู้สึกยังไงบ้างหน้าแปลกว่าผมรู้สึกว่าผมถึกขึ้นบอกไม่ถูกเหมือนกันด้วยความที่มันเพิ่มเลือดมาไหมใช่ครับนั่นด้วยความที่เพิ่มเลือดมาด้วยแล้วก็เหมือนว่าถ้าเกิดกลับไปใช้ในคลาสแรกอะคลาสแรกจะให้ความถึกที่เยอะกว่าเพราะว่ามันจะมีท่าที่ว่ายน้ำเป็นปลาไว้หนีอะท่านั้นมันจะเป็นซุปอาร์มยาวๆแต่เป็นของคลาสแรกมันทำให้ตรงนั้นรู้สึกว่าถึกใช่รวมไปถึงสกิลอันติด้วยครับครับสกิลอันติที่เป็นปลาว่ายน้ำและหิวเพื่อนที่หิวแรงมากๆคือถ้าเป็นแพทก่อนๆอ่ะถ้าเกิดเข้าไปกลางวงที่เป็นเล่นเซตแบบแคนนอนกราสเนาะแบบว่าตัวบางๆเลยแรงๆเงี้ยกดอันติเข้าไปตายเลยนะใช่แต่ว่าแพทเนี้ยก็คือกดอันติเข้าไปได้กลางวงได้ไม่ตายแล้วถือใช่ครับแต่ก็ใช่ครับก็คือเพื่อนเลือดเต็มแต่ว่าพอเราออกมุดขึ้นมาจากน้ำปุ๊บเราก็เหลือครึ่งหลอดเหมือนเดิมเพราะก็เราก็โดนลุมดาเมจต่ออืมใช่เพื่อนมาทักทายบอกว่าทำไมเสียงหลอดจังเลยครับผมลงเสียงพี่เพื่อนแซวเพื่อนปวดหัววะเพื่อนบอก FC ส้มจี๊ดครับผมFC พี่ส้มจี๊ดใช่ไหมมาแบบมายกป้ายไฟกันใหญ่เลยตอนนี้เพื่อนมาแบบยกป้ายไฟกันเต็มเลยสำหรับตัวโอเคอันนี้เห็นภาพแล้วว่าโอเคมันปรับพวกทั้งแบบ DR หลบมาเราก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะตอนณปัจจุบันตอนเนี้ยที่เราเล่นอยู่เรารู้สึกว่าเราปรับตัวได้เริ่มปรับตัวได้ยังครับกับการเล่นเริ่มปรับตัวได้ไหมผมคิดว่าวิธีการเล่นง่ายกว่าเดิมเพราะว่าเราถึกกว่าเดิมแต่ว่าอันนี้ต้องพูดถึงว่าต้องแยกประเด็นแล้วแหละว่าเป็น1-1กับในกูไฟท์ถ้าเกิด1-1เนี่ยรู้สึกจะลำบากไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่ครับครับผมแต่ว่าในกูไฟท์เนี่ยคือเราถึกขึ้นเราก็จ่ายดาเมจไปเรื่อยๆตายไม่ตายก็ยิงไปก่อน
แล้วเราเรื่องดาเมจที่เราทำไปคือแบบว่าแรงขึ้นแบบแรงขึ้นไหมหลังจากเอาหลบพิเศษออกไปรู้สึกไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ครับ okay. เพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่จะลบพิเศษออกก็คือคนก็มันเริ่มถึกกันมาอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ปรับ DR แล้วใช่ไหมฮะอืมใช่แล้วหลังลบพิเศษออกก็ยังผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังถึกอยู่ดีอืมแล้วความที่เลือกมันมาทดแทนอ่ะเนาะมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้แบบว่ากลับไปแรงเหมือนช่วงก่อนใช่ครับผมมองว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อืมโอเคอย่างนี้ถามคุณส้มก่อนเลยคุณส้มเล่นเกมนี้มานานมากแค่ไหนล่ะครับถ้าวิดีโอนี้น่าจะประมาณ4ปีกว่าแล้วมั้งครับก่อนหน้าที่จะเป็นคอแสนนี่คือเราเป็นเมนอะไรมาก่อนไหมเปิดด้วยวิสาดครับวิสาดอเวกอ๋อเป็นวิสาดมาก่อนใช่คือส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นอาชีพที่เหมือนชาวบ้านเขาอะครับคือยุคนั้นวิสาดอเวกไม่ค่อยมีคนเล่นก็เลยไปเล่นวิสาดอเวกแล้วเบื่อก็เลยไปลองวาคิลี่อเวกใช่เพราะช่วงนั้นก็ไม่มีวาคิลี่อเวกเหมือนกันช่วงที่สมัยวาคิลี่อเวกเอา Echo Dead ออกครับใช่ช่วงนั้นแหละพอไปเล่นปุ๊บรู้สึกว่าช่วงนั้นไปเล่นแล้วสู้เบอร์ไม่ได้โดนเบอร์จับรัวๆเลยงุนหิดมากไปเล่นตัวยิงก็เลยตัวยิงตอนนั้นที่เลิกเล่นคือเป็นตัวก็คอแซ่เลยครับอ๋อตอนวาคิลี่จะยิงยาวมานิดนึงใช่ๆมันเป็นช่วงที่คอแซ่เข้าแรกๆคอแซ่จะโกงมากใช่ไหมครับที่มันเป็นโลมาใช่ช่วงนั้นยังไม่เล่นเพราะว่าคนเล่นเยอะเกินไม่ชอบไม่เทใช่รอคนหายเล่นกันก่อนแล้วก็ค่อยไปเล่นเอาเองแล้วจับคอแซ่ไว้ตั้งแต่ครั้งแรกก็คือแบบชอบเลยไหมทำไมเราถึงรู้สึกว่าต้องแบบชอบอะไรในตัวคอแซ่เอาเองตอนนั้นด้วยที่มันไม่มีคนเล่นนี่แหละครับเป็นแพชชั่นที่รู้สึกว่าคนมันเล่นน้อยเราแบบไปเล่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเท่ดีอะไรวันนี้ใช่ใช่แล้วก็พอได้ไปเล่นจริงๆอ่ะก็มูฟเมนต์ค่อนข้างดีครับแล้วก็จ่ายดาเมจอะไรเงี้ยค่อนข้างแรงก็เลยหัดแล้วก็ลงที่ตัวนี้เลยโอเคเล่นมาเราก็เล่นมาตลอดคือเล่นทั้งฟาร์มมอนด้วยทั้ง PVP ด้วยอย่างงี้ใช่ไหมครับฟาร์มมอนเพิ่งจะเอามาฟาร์มช่วงหลังๆนี่ครับอ๋อใช่ส่วนใหญ่จะใช้ตัวอื่นฟาร์มตัวที่แบบเติมน้ำหนักไว้อย่างเงี้ยครับถ้าตั้งแต่ผ่านการบัฟเนิร์ฟต่างๆมาปรับแพทอะไรต่างๆนานามาณปัจจุบันน่ะคุณส้มปัจจุบันของตัวคอแซ่อเวกครับผมอยากเห็นภาพรวมของอาชีพมากเลยว่าตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างเป็นข้อดีก่อนก็ได้สำหรับข้อดีหรือว่าจุดเด่นของตัวคอแซ่อเวกณปัจจุบันตอนนี้เลยอ่ะมันมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นเรื่องของจุดเด่นใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวที่จ่ายดาเมจได้แล้วก็มีมูฟเมนต์ในการหนีที่ดีแล้วก็สกิลมูฟเมนต์ของเขาก็มี CC คือมันสามารถทำ CC ไปด้วยได้ในขณะที่คุณกำลังที่จะหนีใช่ครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าอาจจะมีปัญหากับตัวที่เป็นหลบนิดนึงครับก็โยงเข้าไปข้อเสียเลยละกันว่าอาจจะตีหลบไม่ค่อยได้แต่ว่าหลังจากที่ ที่เล่นมาได้พักหนึ่งอะครับมันจะมีสกิลที่เขาแอดขึ้นมาใหม่เป็นสกิลที่เอาไว้ผมไม่แน่ใจว่าเบสมันเป็นรถหลบหรือเปล่าแต่มันเอาไว้ตีตัวหลบอะครับใช่อันนั้นก็ช่วยขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งใช่ครับเพราะว่าตัวเบสหลักจริงๆของมันเป็นตัวหลบเนาะแพสซีฟมันเป็นหลบใช่ครับมันก็แม่นมันจะมีปัญหาเรื่องแม่นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ยังถือว่าเป็นข้อเสียมันอยู่ไหมเรื่องค่าแม่นยำเพราะว่าเหมือนเขาปรับค่าแม่นยำมาหลายๆตัวละครใช่ไหมครับมันก็มีบางฮิตที่เข้าแล้วแบบว้าวตกใจเข้าแรงจังแล้วก็บางฮิตที่แบบคาดหวังอะไรกับมันไม่ค่อยได้เลยเพราะว่ากว่าสกิลมันจะออกแต่ละทีมันค่อนคือมันลีลาครับมันลีลาเยอะใช่มีไหมข้อเสียข้อแสข้อเสียมันเป็นตัวแบบครึ่งกลางๆนิดนึงครับก็คือมันเป็นตัวที่ทั้งตีไกลแล้วก็ตีใกล้เนาะมันมีการโจมตีที่หลายระยะครับไอ้สกิลตีไกลอ่ะของเขาจะเป็นโพเลชั่นส่วนใหญ่จะเป็นโพเลชั่นมีโพเลชั่นให้แต่ว่าสกิลที่เราต้องเข้าไปตีใกล้ๆอ่ะตัวล่วงหมดเลยใช่คือโพเลชั่นมันจะแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ฟูลโพเลชั่นตลอดเวลาใช่ไม่ได้มันฟูลโพเลชั่นได้แต่ว่าดาเมจมันจะออกไม่สุดใช่ครับแล้วก็สกิลที่มีโพเลชั่นอย่างที่ผมบอกไปเป็นสกิลของตีไกลแต่ว่าโพเลชั่นก็จะมีแค่ครึ่ง5
หมือนไม่เต็มใจจะมีให้เท่าไหร่คือมีแบบแค่เริ่มช่วงเริ่มต้นพอใช้จบก็จะมีตัวโล่งอยู่จนกว่าจะจบสกิลใช่ตอนจบจะเป็นตัวโล่งครับจะมีแก็ปนิดนึงซึ่งโดนซีซีบ่อยมากเลยก็คือเหมือนเขาเอาให้แบบเสี่ยงหน่อยเดี๋ยวไม่สนุกเดี๋ยวให้มันต้องเสี่ยงกันนิดนึงเดี๋ยวมันจะฟูลใช่เดี๋ยวมันจะง่ายเกินใช่ไหมใช่ก็ผมว่ามันก็แปลกดีซึ่งปกติแล้วผมมองว่าโพลิชันมันควรที่จะอยู่กับท่าที่มันตีใกล้อ่ะครับเนาะแล้วก็แบบตีไกลมันก็ตัวโล่งไปอะไรแกถ้ามันก็กลับกันมันดูครึ่งกลางๆดูแปลกๆเหมือนกันแล้วสื่อเป็นปลาแต่ว่าเอาเวกก็เป็นตัวจับปลาเห็นมันเป็นความย้อนแย้งในตัวสูงมากผมชอบสนุกดีเออแต่เป็นตัวที่มันมีจับด้วยเนาะจับท่าจับของมันนี่เป็นตัวแบบที่มีจับครับเป็นท่าจับที่แบบวางผลได้เลยไหมเป็นท่าจับที่เสี่ยงดีกว่าเพราะถ้าจับไม่ติดก็จะเป็นตัวแอนิเมชันโล่งที่นานอยู่ครับใช่แต่ว่ามันก็มีแคนเซิลจับได้ซึ่งจับส่วนใหญ่ก็ผมคิดว่าถ้าหนึ่งอ่ะใช้บ่อยครับเพราะว่าคนจะไม่คาดหวังว่าเราจะจับนั่นแหละสิคือบางคนไม่รู้ซ้ำไม่รู้คอไซเวกมีจับใช่ผมก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันว่าแบบอ้าวคอไซมีจับด้วยหรอเพิ่งมีน้องเพิ่งบอกผมก็อ้าวหรอไม่เคยเห็นเลยไม่เคยสังเกตใช่ใช่มีจับมีอยู่แต่จับจะตัวโล่งนิดนึงแต่ถ้าเกิดจับติดก็โอเคแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบไทป์ตัวจับแบบมีพาสซีฟเจาะจับอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือมีแค่ท่าจับให้เฉยๆใช่ไหมครับใช่ครับมีแค่ท่าจับโอเคอันนี้ก็คือตัวข้อดีข้อเสียมีอีกไหมผมคิดว่ามันย้อนแย้งอยู่ที่ว่ามันเป็นตัวที่เหมือนจะตีไกลแต่ว่าจริงๆแล้วอาร์ติแฟกต์ที่ใส่มันต้องเป็นตีใกล้หมดเลยจริงเหรอใช่ครับในตรงที่กดตัว P ขึ้นมาแล้วก็รูปแบบการโจมตีอะครับมันจะขึ้นเป็นระยะใกล้อ้าวดังนั้นพวกอาร์ติแฟกต์ที่เราใส่เราต้องใส่ระยะใกล้ตัวจริงๆอะระยะสกิลของมันอะมันนับว่าเป็นตีไกลแบบอาร์เชอร์เรนเจอร์ไหมไม่ผมว่าไม่ถึงครับคือระยะสั้นกว่าใช่ไหมครับใช่ระยะผมคิดว่าสั้นกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเจอตัวพวกนั้นเราจะไม่ยิงเทคกับเขาในระยะไกลเราจะเข้าไปหาเขาแล้วก็เข้าหลังซะส่วนใหญ่จะพูดคำว่าเราไม่ได้ดิผมแล้วกันใช่ผมจะเข้าไปข้างหลังเขาซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบบุกไปเลยมากกว่าถ้าอย่างนี้มองได้ไหมว่าตัวคอแซเอเวกมันเป็นตัวแบบระยะแบบกลางไหมประมาณระยะกลางไหมแบบอาจจะแบบไม่ถึงกับไกลมากถึงขั้นแบบเป็นแบบอาร์เชอร์เรนเจอร์แต่ก็มีสกิลที่แบบยิงระยะที่ไกลกว่าตัวยิงใกล้ปกติได้อยู่ดูแบบกลางๆได้ไหมมันผมว่ามันก็ไกลอยู่นะฮะแต่แค่ผมไม่แน่ใจว่าระยะไกลของเรามันไกลเท่ากันไหมถ้าเทียบกับอย่างพวกเรนเจอร์มันยืนบนหินแล้วก็ยิงมันยืนบนหินแล้วยิงได้มันขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็ยิงได้เหมือนกันอ๋อเอาจริงๆมันก็คือเป็นตัวยิงระยะไกลตัวหนึ่งแหละใช่ครับแต่ว่าเราจะยิงระยะไกลตลอดเวลาไม่ได้โอเคหมายความว่าเราต้องขยับไปตีใกล้บ้างเพราะว่าสกิลมันจะไม่พอครับโอเคฟิลคล้ายๆเมกุสืบทอดไหมครับที่แบบว่ายิงไกลได้แต่ว่าไม่ได้แบบเป็นตัวแบบยิงไกลตลอดเวลาเหมือนพวกเรนเจอร์อาร์เชอร์ที่แบบปักหลักแล้วก็ยิงไกลๆตลอดต้องมีแบบเข้าไปเล่นระยะไกลบ้างต้องอะไรอย่างนี้บ้างน่าจะประมาณเมกุสืบทอดน่าจะได้ครับมีสกิลระยะไกลแต่ไม่ได้แบบเยอะทุกสกิลขนาดไม่ได้เยอะใช่แต่ว่ามีสกิลที่สแปมได้แต่ก็จะเบานิดนึงก็คือถ้าเกิดใครชอบที่จะยืนอยู่บนหินเราก็สามารถยืนอยู่บนหินตลอดไปก็ได้แล้วก็สกิลมาค่อยยิงใช่ครับจริงมันก็นับเป็นตัวตีไกลตัวหนึ่งแหละแต่เพียงแต่ว่าตัวรูปแบบการโจมตีดันเป็นตีใกล้ซะงั้นนั้นเวลาพวกใส่อาร์ติแฟกต์อะไรก็ต้องโจมตีใกล้ทั้งหมดใช่ครับแล้วก็สกิลตีใกล้แรงมากเพราะว่ารถเกาะสกิลรถเกาะของคอแซอเวจะอยู่ที่สกิลตีใกล้ใช่ครับดังนั้นเวลาเรายิงแค่ระยะไกลอย่างเดียวอ่ะแอดออนที่ติดก็คือจะมีแค่แอดออนลบเกาะแค่อันเดียวถ้าเราไม่เข้าไปใกล้ๆเขาใช่ครับโอเคก็ดูมีความแปลกๆอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันแต่ก็โอเคก็เริ่มก็เห็นภาพชัดคือภาพที่ทุกคนคิดถึงคอแซเอาไว้ก็คือจะนึกว่าเป็นตัวยิงอยู่แล้วหมายถึงว่ายังไงก็คือเป็นตัวยิงระยะไกลตัวนึงเป็นอีกตัวยิงไกลตัวนึงที่คนชอบเอามาแบบพิจารณากันว่าคนที่ชอบเล่นตัวตีไกลก็จะมีเรนเจอร์อาร์เชอร์คอแซอเวกเมกุสืบอะไรพวกนี้ได้ถูกรวมอยู่ในตัวตีไกลด้วยตัวหนึ่งเนาะทีนี้ผมถามเรื่องของโอเคเราเห็นภาพชัดแล้วของตัวอาชีพนะครับ
ขอแวะไป PVE นิดนึงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแบบผู้เล่นใหม่มาฟังแล้วเขารู้สึกว่าอุ๊ยอยากเล่น Corsair Awake กันเลยรู้อยากรู้ว่าฟาร์มมอนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยสำหรับตัว Corsair Awake เองผู้เล่นใหม่มาเล่นของทูบัลล่าอะไรเงี้ยต้องไปฟาร์มมอนพวกแบบโลเทียอย่างเงี้ยครับสำหรับมอนโลเทียอย่างพวกแบบที่ฟาร์มหายาถาวรโลนาลอสดงมาป่าแดงมานชาวหรือแม้กระทั่งแบบปวกไตน้ำมิวหมอกอักมานฮิเทียอะไรพวกเนี้ยสำหรับตัว Corsair Awake ฟาร์มเป็นยังไงบ้างครับตัวโลเทียโลเทียผมสารภาพตามตรงว่าไม่เคยเอาไปฟาร์มนะครับเพราะว่าพอมาเล่น Corsair ปุ๊บมันเกียร์มันไม่ต้องไปตรงนั้นแล้วแต่ถ้าให้มองว่ามันสามารถที่จะไปฟาร์มโลเทียได้ไหมผมคิดว่าได้เพราะว่าสกิลมูฟเมนต์เขามีดาเมจแล้วเขาก็ตีไกลในระดับหนึ่งใช่ครับก็ผมคิดว่าดีหนึ่งในระดับหนึ่งครับไม่ได้แย่ถ้าเราลองให้คะแนนจากประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเล่นมาประมาณเท่าไหร่สำหรับโลเทียโลเทียสัก4น่าจะได้ครับ4ดาวคือมันสามารถแบบย้ายกองได้เร็วถูกไหมใช่ครับมันย้ายกองได้เร็วครับโอเคแล้วก็อย่างที่บอกว่าย้ายปุ๊บดะมอนก็ตายแล้วเพราะว่ามันมีดาเมจตอนย้ายกองมีสกิลช่วยไถมอนอยู่บ้างประมาณนั้นใช่ถ้าไม่นับหักเรื่องสเตมิน่าก็ได้ครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดถ้าทำงานเรื่อยๆก็สเตมิน่าก็อาจจะไม่พออ๋ออาจจะต้องบริหารแต่นั่นก็จะเป็นปัญหาของทุกตัวอยู่แล้วก็ใช่ใช่ครับโอเคแล้วถ้าขึ้นไปมอนมิเทียล่ะครับอย่างพวกแบบเออร์เวียออกแดงยักษ์อะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งไกฟินล่างเองสำหรับตัว Corsair Awake ฟาร์มดีไหมผมคิดว่าถ้าอย่างออกแดงอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าปัญหาจะอยู่ที่ไกฟินเพราะว่าปืนตัวปืนอะคือเราต้องกดสกิลตัวหนึ่งมันจะชื่อว่าสกิลยิงประทัดต้องเอาลงควิกสล็อตเวลาเรากดแล้วมันจะมีตัวลูกน้องเราโผล่ขึ้นมาเป็นไอตัวรถถังนะครับถ้าเกิดเราเคลียร์มอนเสร็จแล้วปุ๊บไอตัวรถถังมันจะยังอยู่ที่กองเดิมแล้วเราเปลี่ยนกองไปกองใหม่แล้วถ้าเกิดเราไม่กดยิงประทัดไอตัวลูกน้องเรามันจะยิงแล้วมันจะเปิดผิดกองอ๋อมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่จะต้องควบคุมอยู่ใช่ครับมันจะไม่ได้ถามเรามาเลยใช่ต้องกดยิงประทัดปุ๊บไอตัวที่เก่ามันจะหายไปแล้วมันจะมาตั้งที่ใหม่อ๋อแก้ด้วยกันกดแค่นั้นเองแค่กดเอามาตั้งที่ใหม่แค่นั้นเองใช่ครับเอามาตั้งที่ใหม่แต่ก็คือเป็นเงื่อนไขที่ต้องรู้ไว้เพราะว่าถ้าคนเอาไปฟาร์มแล้วแบบไม่รู้อันเนี้ยก็มันก็จะเปิดสีมั่วไปหมดมันก็ได้จะเปิดสีมั่วใช่แต่เราเรื่องความเร็วในการฟาร์มมอนอย่างไกฟินเนี้ยเคลียร์เร็วไหมผมว่าไกฟินมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เพราะว่าคือมันมีอาชีพที่เร็วกว่าอย่างเพราะว่าสกิลอย่างเช่นสกิลชิปคลิกขวาครับมันเป็นดาเมจเนาะแล้วกว่าเจ๊ก็จะยัดแม็กจัดกระสุนใส่อ่ะมันช้าครับคือตัวอื่นมันไวกว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ถือว่าก็เอาไปฟาร์มได้ได้ครับไม่มีปัญหาถ้าเป็นมิเทียถ้าเป็นมิเทียเราลองให้คะแนนเราให้ประมาณเท่าไหร่ครับผมก็ให้เท่าโลเทียละครับ4เป็นละ4ก็ได้ไม่เอา4.5 แล้วกันทั้งคู่เลยทั้งโลเทียทั้งมิดเทียเลยก็คือทำได้ดีแต่ว่ายังไม่สุดมีอาชีพอื่นที่ยังแบบทำได้ดีกว่าใช่ครับเอาเป็น 4.5 แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าไฮเทียนะผมจะให้แค่4สำหรับไฮเทียทำไมถึงได้แค่4เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าสกิลดาเมจมันอยู่ที่ตีใกล้เนาะแล้วตีใกล้มันตัวโล่งดังนั้นเราต้องใส่เจมที่ทำให้มันไม่ติด CC ใช่ซึ่งบางที่มันก็ต้องใส่แล้วเจมดาเมจเรามันก็จะหายแล้วเนื่องจากถ้าเกิดเราเล่นเป็นตัว DR ที่เล่นเป็นเน้นดาเมจแล้วเราไปฟาร์มที่มันแรงๆแล้วก็ต้องไปใส่เจมที่มันทำให้เราถึกอีกใช่ครับเจมดาเมจมันก็จะหายไปเยอะอยู่สำหรับตัว Corsair Awake เองเวลาฟาร์มมันถือว่าบางหรือว่าถือว่าถึกถือว่าผมคิดว่าบางนะถ้าเทียบกับอาชีพอื่นฟาร์มครับตัว protection มันเยอะไหม protection จะอยู่ที่อย่างที่ผมบอกว่าตีไกลหมดเลยแต่ว่าทีนี้เวลาผมคอมโบผมจะเอาพวก protection เอาไว้ด้วยกันคือมันต้องมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปฟาร์มที่ไหนแล้วเมคานิกในการลงสกิลของมันมันจะมาตอนไหนแล้วก็ใส่ protection ตอนนั้นส่วนใหญ่มันเป็นฟอนต์การ์ดหรือว่ามันเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์อะไรครับ
หรือปนเป็นฟอนต์เป็นซุปฟอนต์ซุปฟอนต์ซุปประมาณนี้ครับสลับกันแล้วก็จะเป็นช่วงที่ตัวโล่งยาวๆก็มีอย่างพวกผมคิดว่าถ้าเกิดต่อได้เลยครับถ้าเราเหมือนว่าเรารู้เมคานิกของมอนแล้วที่เราควบคุมได้นะอย่างเช่นโทรหรืออะไรพวกนี้ที่เรารู้ว่ามันจะฟาดเราตอนไหนแล้วฟอนต์กาดสู้อย่างเงี้ยหรือว่าวงแดงๆที่พื้น3วงเนี่ยเราสามารถหลบได้เราเทรดได้แต่ว่าถ้าเกิด CC มันเป็นพวกที่ไม่รู้จะโผล่มาตอนไหนอย่างพวกถ้ำเข็มขัดเดโบเนาะแล้วก็พวกไอ้ไม้หนามอย่างเงี้ยคือมอนมันเยอะแล้วเราโฟกัสไม่ถูกว่ามันจะมาตอนไหนอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะต้องใส่เจมต้านอย่างพวกแบบปลาแอดเดคียอะไรประมาณนี้ฟาร์มเป็นยังไงบ้างครับปลาแอดฟาร์มเรารู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าพอแซมมันต้องมีมูฟเมนต์ในการขยับตัวเนาะแล้วพอเราขยับตัวปุ๊บไอตัวเคียวมันก็ฟันไปนู่นไปนี่ชงเชงไปหมดเลยทีเนี้ยลำบากเหนื่อยไปเอาที่อาชีพอื่นไปฟาร์มดีกว่าไม่ก็ฟาร์มที่อื่นดีกว่าอย่างแบบหุ่นยนต์โอฟินเหล็กอิสราฮิตเป็นไงครับที่นั่นขาเหล็กถือว่าทำได้ดีครับเพราะว่าขาเหล็กตีผมว่าขาเหล็กอะเวลาตัวตีไกลอะน่าจะดีกว่าเพราะว่าเวลาน้องจะเราตีไปได้แป๊บนึงเราจะไปอีกขาหนึ่งเนาะล่อก็ขาใช่ไหมมันจะยกใช่มันจะยกขาที่เราอยู่ใกล้และขานั้นมันก็จะปล่อยให้เราตีฟรีอย่างเงี้ยเราผมว่าตัวตีไกลได้ดีก็เลยเหมือนพอแซมได้เปรียบไม่หลอกขาได้ใช่ครับพอให้ขานั้นยกปุ๊บเราก็กดสกิลเพื่อไปตีใกล้อีกขาที่มันไม่ได้ยกอะขาที่เราต้องตีอะครับผมใช่ครับเคยลองไปฟาร์มแบบโกเลมเดเคียอะไรอย่างงี้บ้างไหมโกเลมเดเคียเคยเอาไปช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้ปรับเรื่องความถึกครับมันก็พอฟาร์มได้แต่ไม่ได้เร็วเพราะว่าสกิลไอเฟมมอนใช่ไหมฮะครับมันจะมีไอเฟมระยะยาวก็คือสกิลที่เราดำน้ำลงไปอันนั้นคือจะเป็นสกิลที่แบบมันจะมี2สกิลดำน้ำสกิลดำน้ำคลาสแรกจะดำแค่แป๊บเดียวแล้วก็สกิลดำน้ำที่เป็นลาบัมอะครับมันจะเป็นดำน้ำนานมากกันนั้นนะแต่ว่าก่อนที่มันจะดำไปเลยมันจะมีช่วงโชกตัวขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จังหวะเราจะโดนดาเมจเต็มๆเลยตรงนั้นแล้วเราอาจจะตายได้เลยใช่ครับแล้วก็สกิลไอเฟมวันอีกอันนึงก็คือสกิลดึงเชือกที่สไลด์ซ้ายสไลด์ขวาแต่ว่าทีนี้ไอ้ตรงสกิลสไลด์อะครับมันจะมีช่วงที่สไลด์ไปสุดทางแล้วเราต้องดึงเชือกสไลด์อีกทีนึงมันจะมีแก๊ปนิดนึงระหว่างที่เราเปลี่ยนมือสไลด์ใช่ครับตรงนั้นก็อาจจะโดนดาเมจได้โอเคใช่อย่างพวก320ทุนการ์ดฝั่งแบบโซนอูลูคีทาอะไรพวกเนี้ยที่มอนเป็นแบบต้องเคลียร์ยังเป็นเคลียร์เป็นกองอยู่เป็นยังไงบ้างครับอูลูคีทาฟาร์มได้เร็วครับเคลียร์หมดใช่ครับไม่มีปัญหาเลยตรงนั้นฟาร์มสบายๆโซนอูลูคีทานี่คือฟาร์มสบายมากโดยรวมมุกกองค่อนข้างไวด้วยเพราะนั้นเท่าที่ฟังก็คือโดยรวมคือเหมือนว่าสำหรับมอนไฮเทียนี่คือฟาร์มได้ค่อนข้างดีในหลายพื้นที่ดีในหลายพื้นที่ที่ไม่มี CC CC ไม่เยอะอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับก็อยู่ที่ประมาณ4ดาวก็คือฟาร์มได้ใช่ไหมครับถ้าแบบคนอยากเอาไปฟาร์มอะไรเงี้ยเรื่องของการกดมันมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนครับกับการเล่นคอแซถ้าเล่นเฉพาะคอนเทนต์ PVE อย่างเดียวถ้าเล่นคอนเทนต์ PV อย่างเดียวถ้าเกิดมันเป็นสถานที่ฟาร์มที่เราไม่ได้ต้องการแม่นมันจะลดท่ามูฟเมนต์ไปได้ท่าหนึ่งแต่ใช่ครับคือมันต้องขยับตัวนิดนึงอะเล่นคอแซมมันอาจจะกดไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามุมกล้องเราจะต้องหันตลอดเวลาหันบ่อยเรียกว่าหันบ่อยดีกว่าใช่ใช่แล้วเรื่องของการกดคอมโบถือว่าเยอะไหมแบบเมื่อยไหมเวลาฟาร์มถ้าเล่นคอแซแต่ฟาร์มไปหลายชั่วโมงไม่เคยฟาร์มเกิน2ชั่วโมงเลยใน2ชั่วโมงรู้สึกว่าเมื่อยไหมหรือว่าชิวๆไม่เมื่อยนะผมตัวผมว่ามันไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่คือไม่ได้แบบว่าเป็นฟิลแบบพวกนินจาสื่อที่กดมือหงิกอะไรขนาดนั้นโอ้ไม่ครับไม่ขนาดนั้นคือว่าแบบกลางๆก็ยังแบบฟาร์มสบายๆอยู่ใช่ครับสำหรับตัวคอนเทนต์สบายไหมขอแทรกนิดนึงว่าไม่มันจะไม่สบายตรงที่ว่าสกิลมันตัวโล่งนี่แหละ
อย่างที่ผมบอกไปว่าเราต้องดูว่าเมคานิกมอนมันจะมามันจะทุบเราช่วงไหนใช่ไหมแล้วเราก็ต้องคอยดูว่าเราจะฟอนต์การ์ดตอนไหนอันนั้นคือสิ่งที่ต้องโฟกัสนิดนึงเหมือนว่าจะต้องแบบมันไม่ได้เรียงซุปอาร์มยาวๆได้ใช่เหมือนว่าต้องใช้ความชำนาญประมาณนึงเหมือนกันเนาะก็คิดว่าใช่เหมือนกันเพราะว่าต้องแบบต้องรู้ projection ของตัว awake ประมาณหนึ่งถึงจะแบบความได้ค่อนข้างดีเพราะว่าจะฟีลคล้ายๆเหมือนอุซาเวงไหมมันจะมีช่วงตัวโล่งเยอะในประมาณนี้อาจจะต้องช่วงเราจะต้องรู้ว่าช่วงไหนมันเป็น projection อะไรประมาณนี้ถึงจะสบายขึ้นใช่ครับใช่สำหรับตัวคอแซ awake เองแล้วอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการฟาร์มมีคนถามว่าผมจะเอาคอแซไปเล่นแบบ PVE เล่นได้ไหมครับยังพอเล่นได้ไหมครับคุณต้มจะตอบว่าไงผมคิดว่าเล่นได้ครับเป็นตัวที่แล้วแต่จริตคนชอบเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหันหน้าค่อนข้างเยอะมูเมนต์อาจจะเยอะนิดนึงแต่มันกดสนุกครับมันเล่นสนุกใช่มันไม่ได้ฟาร์มแย่มันฟาร์มดีขึ้นมากว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะแย่กว่านี้เหรอครับแต่ก่อนแย่กว่านี้ฮะเรื่องของพวกขยะอะไรพวกนี้คือดูเป็นเลททั่วไปเลยไหมตอนท็อปพอกับตัวทั่วไปเลยไหมตอนนี้ไม่เท่าตัวเมตาแต่ก็คิดว่าโอเคนะมาตรฐานคิดว่าไม่ได้แย่ครับมาตรฐานก็สำหรับคนที่แบบสนใจตัวคอแซ awake ก็ยังเป็นตัวที่เอาไปฟาร์มอนได้จริงๆถ้าจะได้ทุกพื้นที่เลยทั้งโลเทียมิดเทียไฮเทียเนาะก็ลองดูเดี๋ยววันนี้เรามีตัวคอมโบของตัวคุณส้มมาให้ดูด้วยว่า เล่นฟาร์มอนมันควรเล่นประมาณไหนเนาะทีนี้เรามาเข้าเรื่อง PVP ดีกว่าครับสำหรับการเล่น PVP ตัวของคอแซ awake เองแล้วเนี่ยถ้าให้พูดเห็นภาพชัดๆในแบบการเล่น PVP ในกรุ๊ปไฟอะไรก็ตามเนี่ยตัวคอแซมันเป็นตัวประมาณไหนครับมันเป็นตัวเปิดตัวชนตัวดาเมจตัวป่วนตัวล่อตัวดึงตัวเติมดาเมจหรือเป็นตัวแทงค์หรือเป็นอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นตัวแนวไหนครับสำหรับคอแซ awake ในมุมมุนต้มขึ้นผมขอแบ่งเป็น2สายแล้วกันเพราะว่าคอแซมมันเล่นได้2สายเนาะสายแรกถ้าเกิดเราเล่นเป็นดาเมจจ๋าๆเลยแน่นอนว่าเราต้องเป็นตัวดาเมจเราหาที่ยืนยิงได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถเป็นตัวล่อได้เพราะว่าเวลาฝั่งที่เขาจะมาล้วงนะครับเขาก็ต้องล้วงตัวตีไกลเนาะแบบตัวจ่ายดาเมจอะไรเงี้ยซึ่งคอแซมมันสามารถที่จะแบบว่ามันหนีได้มันหนีนานด้วยมันหนีไกลแล้วมันหนีได้นานใช่ครับมันก็เป็นตัวป่วนได้เหมือนกันป่วนไปทำดาเมจไปอย่างเงี้ยครับครับถามว่าเป็นตัวล้วงได้ไหมผมคิดว่ามันสามารถเป็นตัวล้วงได้เหมือนกันด้วยใช่ด้วยความที่ว่าสกิลเราพุ่งเราสกิลเรามันมูฟเมนต์ไปข้างหน้าได้เยอะแล้วเราพุ่งทะลุไปข้างหลังได้เลยแล้วก็ไปยิงพวกตัวตีไกลข้างหลังเขาได้เหมือนกันแล้วเราพอทีนี้พอว่ามีคนมาปกป้องตัวตีไกลเขาใช่ไหมเราก็ดำน้ำออกอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเซฟอยู่ครับสามารถทำได้เล่นได้หลายตำแหน่งนะผมว่าใช่แล้วถ้าเกิดในมุมมองของการที่เราจะบิวถึกขึ้นมานิดนึงใช่ไหมฮะครับก็ยังทำได้เหมือนเดิมผมคิดว่าแล้วผมจะแยกทำไมวะได้เหมือนเดิมโอเคเล่นได้เหมือนเดิมคือเล่นแบบสายถึกไปเลยก็ได้ถึกไปเลยแบบถึกจางมันก็เล่นได้ครับแต่ผมคิดว่าดาเมจเราก็จะหายไปเยอะเหมือนกันใช่ๆผมไม่ค่อยชอบในการที่เราจะเป็นบาลานซ์เท่าไหร่ในการที่ว่าเราจะถึกนิดนึงแรงหน่อยนึงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบถ้าแรงก็แรงไปเลยเล่นตัวบางๆแล้วเอาแบบพิ้วๆเอาใช่อันนี้ความชอบส่วนตัวถ้าในมุมตัวคุณส้มเองมองว่าสำหรับตัวคอแซในสไตล์ที่คุณส้มเล่นเองอะรู้สึกว่าเหมาะกับการเล่นแบบไหนมากที่สุดเล่นแบบไหนคือแบบผมชอบในที่แบบเป็นตัวลวงมากกว่าเล่นกองหน้าเลยแล้วก็พยายามบินเป็นแมงวันอยู่แถวๆนั้นแหละครับบินจ่ายดาเมจแล้วเข้ามาลวงปุ๊บก็หนีหารีโพซิชันใหม่หาที่ยืนยิงใหม่ใช่เมื่อกี้ที่บอกว่าตัวคอแซมันเล่นเป็นแบบถ้าคนที่เขาเล่นเป็นแบบตัวเติมดาเมจแบบอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้อันนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับแต่ทีนี้ประสิทธิภาพอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่สามารถยิงไกลได้ตลอดเวลาอย่างน้อยเราต้องเข้าไปข้างในบ้างใช่ครับไม่งั้นเราจะมันจะมีช่วงที่เรายืนไม่มีอะไรทำอ่ะครับใช่ครับค
ือมันเติมดาเมจได้แต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ดีมากขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ตลอดเวลามันคือดาเมจมันแรงนะไม่ใช่มันไม่แรงแต่ว่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับสกิลมันมีจำกัดเข้าไปบ้างเข้าไปหาเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆคิดถึงเออคือเหมือนมันมีมันสกิลมันแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนเข้าเร็วออกเร็วเหมือนกันเนาะใช่ครับมี protection แบบเข้าได้ออกได้หนีได้อะไรประมาณนี้ใช่ครับไอเฟรมเยอะครับอย่างตัวคุณต้มเล่นเองอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าเราเน้นแบบสายใดสายหนึ่งไปเลยคือเหมือนแบบถ้าจะแรงก็คือเน้นแรงไปเลยจะไม่ค่อยชอบเล่นแบบบาลานซ์ใช่ไหมที่แบบติดถึกหน่อยดาเมจพอได้อะไรประมาณนี้จะไม่ได้เล่นแบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ค่อยชอบแบบนั้นเท่าไหร่มันก็เล่นได้นะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดนะมันเล่นได้มันแล้วแต่ความชอบใช่แต่ว่าไอแรงที่บอกถึงเนี้ยก็คือแรงที่ต้องติดแม่นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกหงุดหงิดมากเวลาที่คุณแบบอัดดาเมจมาเต็มที่แล้วแต่มันตีไม่เข้าอ่ะไปเจอตัวหลบอะไรพวกนี้ใช่มันจะงุดหงิดฮะไม่ผมจะงุดหงิดคือพยายามแบบว่าเน้นไปทาง AP แล้วก็แม่น AP แม่นของอย่างใช่ครับใช่ถ้าเจาะไปทีละคอนเทนต์เลยแล้วกันสำหรับตัวคอแซถ้าสู้แบบ1-1เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวคอแซ Awake คอแซ Awake สู้1-1ใช่ไหมครับก็ผมขอเปิดดูลิสต์อาชีพแป๊บหนึ่งได้เลยมันมีอาชีพอะไรบ้างพวกอาชีพที่เอาอาชีพที่สู้ไม่ได้ก่อนเลยนะเป็นอาชีพที่ไม่ล้มอาชีพไม่ล้มตั้งโลไม่ล้มก็เป็นพวกวอริเออร์วากิลี่อย่างเงี้ยไม่เอาหนักสุดก่อนหนักสุดจะเป็นเมวากับมูซาอันสองอันนี้คือแบบแทบจะสู้ยากมากถ้าเราส่วนใหญ่เขาจะเป็นบิ้วหลบกันเนาะพวกนี้จะอาจจะติดหลบนิดนึงซึ่งก็ต้องแม่นในระดับหนึ่งด้วยใช่ครับแล้วเขาพอเขาไม่ล้มเนี่ยแล้วเขาถึกอ่ะแล้วเราจ่ายดาเมจไปอย่างที่ผมบอกไปว่าดาเมจที่คอแซทำไปในตอนที่มันเป็นคาตีไกอ่ะมันมีตัวโล่งแบบมันมีแก๊ปตัวโล่งอยู่อ่ะแล้วเขาสามารถเข้าหลังเราได้เพราะว่าในสกิลที่เราจะจ่ายอ่ะมันยืนไล่ในระดับหนึ่งใช่ครับคือถ้าเกิดเขารู้ว่าท่าไหนที่คอแซยืนแล้วมันต้องชาร์จนานๆแล้วหลังมันลงเขาสามารถแดดเข้าหลังมาแล้วจิ้มได้เลยอันนี้จะสู้ยากมากครับที่แบบถึกไม่ล้มและแรงไม่ใช่แรงหรอกถึกแล้วก็ไม่ล้มเพราะว่าตัวผมมันบางอยู่แล้วเพราะเป็นเบลล์ตายนี่มันจะบางถ้าเอาเราตายแบบเร็วมากด้วยใช่แล้วเราจะยิงเขาไม่เข้าใช่ครับสองอาชีพนี้จะสู้ยากที่สุดส่วนวอริเออร์วาคิลี่เบอร์เซิร์ฟ3อาชีพนี้อันนี้ต้องแล้วแต่คนเล่นนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจะไม่คิดว่าเรามีจับถ้าเราจับได้เราอาจจะปิดเกมได้เพราะว่าบางคนอ่ะถ้าเป็นวอริเออร์เขาก็จะตั้งโล่ดุมๆมาเล่นแล้วก็ทนดาเมจที่เราจะยิงถูกไหมใช่ครับนั่นแหละแล้วก็มีบางคนมันเราจะมีโอกาสให้เราจับได้แต่ถ้าเกิดเขาระวังตัวมากแล้วแบบพุ่งมาเร็วๆแบบตั้งตัวไม่ทันอ่ะคือบางทีก็สู้ยากครับก็นั่นแหละครับยากลงมาจากมูซากับเมวาครับผมส่วนรองลงมาก็จะเป็นพวกตัวเข้าหลังเร็วๆที่บางส่วนมากตัวเข้าหลังมันจะบางเนาะพวกนินจาเรียกเข้าหลังได้ไหมได้แหละขอนไม้ครับผมนินจาคุโนะดาร์กไนท์เซตพวกเนี้ยที่สามารถแบบวาร์ปเข้าหลังได้อันนี้จะสู้คือโพซิชันเขาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากยกเว้นนินจาส่วนใหญ่ก็จะวนโพซิชันเก่งอยู่พวกเนี้ยเราสามารถยัดดาเมจสู้ได้ในกรณีที่แบบเขาไม่ได้หลบจ๋านะครับใช่ครับมันสามารถสู้ได้อยู่แต่ว่าต้องระวังดีๆว่าถ้าเกิดเขารู้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขารู้ว่าท่าไหนเรายืนนานอ่ะเราต้องระวังตัวเราต้องอย่าไปใช้ตอนที่เขาอยู่ไกลเรามากๆใช่ต้องระวังการเข้าหลังเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดโดนเข้าหลังมันเป็นดาเมจค่อนข้างที่จะเป็นดาเมจหลักด้วยครับผมถ้าที่เป็นฟอนการ์ดใช่ครับส่วนที่เหลือจะเป็นตัวอาจจะเป็นอาชีพบางๆครับที่แบบบางๆแต่แรงเหมือนกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าสู้ง่ายสุดเพราะว่าเราสามารถจ่ายดาเมจแล้วเรามูฟเมนต์หนีได้จ่ายดาเมจแล้วก็หนีจ่ายดาเมจแล้วก็หนีไม่จำเป็นต้องไปสู้ชนตรงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมจะ1-1กับอาชีพที่เป็นตัวบางๆผมจะเปลี่ยนเจมเป็นแบบเซตที่มันถึกคือเราไม่ต้องการดาเมจที่มันเวอร์อ่ะเพราะว่าเขาบาง
แต่ว่าเราต้องการให้ตัวเราหนาขึ้นในการที่เราจะ1 1อืมใช่ครับก็จะเปลี่ยนเจนนิดนึงอืมใช่อย่างเมกุอเวกเนี้ยเข้าหลังเก่งๆโอ้คนลุก เออผมเล่นเมกุอเวกเมกุเพราะว่าเมกุเวกเป็นอีกตัวนึงที่แบบทุกคนแบบสาบส่งอ่ะเป็นตัวที่ทุกคนเกลียดมากๆเลยผมสัมภาษณ์มาหลายอาชีพมากอ่ะพูดหมดเลยเกลียดหมดเลยไม่ชอบเมกุอเวกสำหรับคอแซอเวกก็ไม่ชอบเหมือนกันหรอโหดที่สุดเพราะมันเข้าหลังแล้วสืบด้วยนะสืบก็เข้าหลังได้ไอ้สกิลมันอยู่ดีมันบุ๊บมาข้างหลังอ่ะอันนั้นก็ไม่ชอบอืมใช่อ่ะเมกุนี่เป็นอาชีพน่าขนลุกอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่น่าจะลืมไปเพราะว่าเมกุอเวก็เมื่อก่อนคนมันเล่นไม่ค่อยเยอะอืมใช่มันเพิ่งมาฮิตหลังๆนี้เนาะอืมตอนนี้แบบเต็มเยอะเลยเห็นเยอะเลยใช่ขนลุกมากเออน่ากลัวใช่ใช่มีแต่คนไม่ชอบเลยกูแล้วอย่างตัวเทรดแบบเก่งๆอย่างพวกแบบบูซาสืบอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างครับต่อสืบบูซาสืบผมคิดว่าพอเล่นได้พอสู้ได้ครับทิ้งระยะได้เขาตามอาจจะไม่ค่อยทันอะผมว่าต้องระวังถ้าเป็นซอสืบน่าจะต้องระวังดิดบอลไอชิคิวอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันที่เขายิงบอลมาไอบอลลูกเล็กๆอ่ะอ๋อโอเคใช่มันจะเร็วนิดนึงผมมองไม่ค่อยทันบางทีอ่ะอืมใช่ครับหลักๆคือตัวที่เขาไม่ล้มกับตัวที่เข้าหลังไวๆอันนี้จะแพ้ครับใช่ครับมีเพื่อนถามบอกดาคาเนียสืบสู้ยากไหมดาคาเนียสืบทอดมันไม่มีคนเล่นเลย เอาจริงนะ ผมว่าเพิ่งสัมภาษณ์คุณคิกสตาร์ทที่เล่นดาคาเนียสืบไปก็แบบคือมันไม่มีคนเล่นแล้วจริงๆคือคนเล่นแบบคือน้อยแบบน้อยแบบน้อยจริงๆอ่ะคือนับหัวได้เลยอ่ะคนเล่นอันนี้สุดท้ายเคยลองมีประสบการณ์สู้ไหมว่ามันจะสู้ยังไงอืมเคยมีครับเคยมีแต่ว่าคนนั้นคือแบบแรงแบบแรงมากแบบฟันหายอย่างเงี้ยอืมคือผมมองว่าถ้าเกิดเขาเล่นเก่งจริงๆแล้วทางเดียวที่จะทำร้ายเขาได้คือเราต้องจับอืมในความคิดผมนะคือเราต้องจับอืมแล้วถ้าเกิดเขารวมจับเราได้เราคือถึงเวลาตายของเราละโอเคต้องจับดีๆเพราะว่าเลี้ยงเทรดไม่ไหวแน่นอนอืมๆๆเขาแรงกว่าใช่ไหมใช่ครับเขาน่าจะแรงกว่าเยอะเลยอืมแล้วอย่างส้มจีบูลลี่เทมอะอย่างเทมเมอร์อะคุณเล่บอกเทมอย่างเทมเมอร์อย่างเงี้ยผมบูลลี่เทมเมอร์ตรงไหนเราจะเหลือเราโดนเทมเมอร์บูลลี่ไหมเทมเมอร์ผมว่าสู้ได้เพราะว่าเขาคือเขาขี่กับเอาเวกก่อนเนาะเพราะว่าผมสู้เอาเวกบ่อยกว่าเขาขี่กับบองมาเราเห็นแล้วว่าเขาจะโชกตัวขึ้นแล้วก็ทีนี้พอเขาพุ่งมาปุ๊บเราก็ไอเฟมออกแล้วก็ทิ้งระยะแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆใช่อาจจะต้องเป็นเล่นแนวที่ทิ้งระยะนิดนึงอาจจะไม่ถูกใจสายบูเท่าไหร่ใช่พยายามอยากเข้าไปอยู่ไกลมากๆครับแล้วก็คอแซมันจะมีตัวลูกน้องใช่ไหมครับที่ผมบอกมันจะตั้งป้อมปืนอะไอ้ป้อมปืนนะมันเลือกกระสุนได้3แบบคือกระสุนที่เอาไว้ลดแม่นมั้งผมจำไม่ผิดครับแล้วก็กระสุนเอาไว้ทำให้เลือดไหลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วก็กระสุนที่3จะเป็นกระสุนสตันเราเลือกได้ว่าเราจะเล่นแบบไหนซึ่งกับเทมเมอร์ที่โพซิชั่นไม่ได้เยอะอะครับมันสามารถเลือกกระสุนสตันได้มันช่วยเรายิงได้ใช่แต่ถ้าเล่นในโซลาร์เลย์อย่างเงี้ยผมจะเอาเป็นกระสุนเลือดไหลไฟไหม้และแรงไฟไหม้มันเท่าไหร่อะครับร้อยหรอเดี๋ยวผมเช็คผมไม่แน่ใจตัวเลขนะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันแบบสามารถเลือกกระสุนได้ด้วยสำหรับตัวคอแซไฟไหม้80ทุก3วิครับอ๋อคือมันกดเลือกได้เลยเหรอแต่ลดแม่น 6% มันจะเป็นสกิลครับให้กดแล้วมันจะดีดนิ้วขึ้นไปบนฟ้านิดนึงไม่ใช่ดิดนิ้วมันจะเปลี่ยนตรงอัตราการเดี๋ยวผมกดให้ดูตอนที่ผมแชร์จอได้มันเลือกได้3แบบโอเคแล้วแต่ความชอบเลยสำหรับการสู้แบบ1-1สำหรับตัวคอแซอเวกถ้าคุณส้มมองแล้วแบบภาพรวมให้คะแนนเต็ม5ดาวประมาณเท่าไหร่ถ้าแบบของเท่ากันฝีมือเท่ากันทั้งหมดเวลาเล่นสู้หลายอาชีพอุ้ยถ้าของผมให้3แล้วกันมันไม่ได้เก่ง1ขนาดนั้นครับใช่ๆมันมีอาชีพที่แพ้ค่อนข้างเยอะนะผมว่าด้วยความที่มันช้าในการที่จะชักแม็ก
แล้วก็แอนิเมชันในการทำดาเมจอ่ะแล้วก็ถ้าจะเอาดาเมจไวๆก็ตัวโล่งอีกอืมใช่คือมันไม่ได้เป็นตัวที่เกิดมาเพื่อแบบ 1-1 ขนาดนั้นใช่ครับผมคิดว่ามันไม่ได้ 1-1 เก่งขนาดนั้นอืมมันแพ้ตัวไล่ด้วยไล่เยอะๆครับซึ่งทุกอย่างที่พูดไปอยู่ในมูซาหมดแหละมูซาไม่ว่าเอาไปหมดแหละพวกมูซานี่คือน่าจะเป็นอันดับ1เลยไหมที่แบบว่าเป็นคู่ปรับที่เราแบบค่อนข้างกลัวที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหมดอืมใช่ครับส่วนใหญ่ถ้าสู้ไม่ได้อะไรไม่ได้ที่สุดก็คือนั่นแหละมูซาเมวามูซาอืมทั้งนั้นที่เราจับแต่ก็มันแบบมันก็จับยากด้วยใช่ไหมใช่ครับมันถามว่ามันจับยากไหมถ้าเกิดมูซาที่คิดจะเทรดสู้อย่างเงี้ยเรามีช่องให้จับได้อืมใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาวิ่งมาแล้วเราก็จะจับโดนเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะจับจริงๆอ่ะเราจับพลาดทีนึงเราก็คือตายแล้วเหมือนกันอืมใช่ไหมครับผมใช่ครับก็ยากนิดนึงนี่ก็คือ1-1ก็อยู่กลางๆอ่ะคือแบบว่าดูก็ยังมีแบบแพ้ทางหลายตัวแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นแบบโดนบูลลี่ขนาดนั้นก็ยังพอต่อกรได้อยู่บ้างสำหรับการเล่น1-1ใช่ต่อกรได้อยู่บ้างใช่ครับสำหรับถ้าขึ้นไปไอน่าออฟเวอร์เลล่าสุดที่เพิ่งจบซีซั่นไปเลย 3v3 สำหรับตัวคอแซร์อเวกเองเป็นยังไงบ้างครับเล่นโซลาร์เลผมจะพูดว่า 1-1 เนี่ยคือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดของคอแซร์สำหรับผมละหลังจากนี้มันจะคะแนนมันจะเยอะขึ้นสำหรับโซลาร์เล 3-3 ต้องขึ้นอยู่กับทีมฝั่งตรงข้ามว่าถ้าเกิดทีมฝั่งตรงข้ามมีมูซาหรือเมวาตัวที่ผมไม่ชอบอ่ะ okay. ผมเล่นไม่ได้เลยคือมันแพ้มันจะโดนไล่พอมันโดนไล่ปุ๊บถ้าไล่แบบขอไล่หน่อยนิดนึงอ่ะมันสู้ได้อ่ะมันจะโอเคถ้าเกิดมันไล่แบบไล่จริงจังอ่ะมันจะสู้ไม่ได้แล้วแบบเอาแต่กูโฟกัสแต่กูอะไรประมาณนี้อุ้ยได้ประมาณนั้นเลยถ้าโดนอย่างนั้นอ่ะเล่นยากใช่ไหมใช่ค่ะมันจะทำดาเมจไม่เต็มที่เออแล้วก็เหมือนถ้าเคยเจอนะก็จะเป็นมูซาเมวาที่มาไล่แล้วก็จะมีเนนจาที่มาไล่แล้วก็เป็นสกอร่าวันนั้นผมเซอร์ไพรส์มากในการโดนสกอร่าไล่ทั้งเกมแล้วก็มาทำอะไรไม่ได้เลยใช่เพราะสกอร่าไม่ล้มให้หน่อยหรอใช่ถ้าสมมติเราไม่โดนไล่ล่ะถ้าเราไม่โดนไล่ถ้าไม่โดนไล่ก็คือยิงอย่างสบายใจก็ผมว่าดาเมจออกเยอะมากใช่ครับสำหรับการเล่นโซลาร์เลย์ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าคอมปาร์ตี้ไหนที่แบบเหมาะมากกับคอแซร์เอาไว้แบบเข้าไปเจอ2ตัวนี้คือยิ้มเลยวินเลทแบบสูงมากรู้สึกปลื้มตัวไหนบ้างไหมครับต้องเป็นตัวที่มีจับครับก็เบอร์หนึ่งเลยขึ้นหิ้งก็ต้องเป็นเบอร์เซิร์กครับแล้วก็พวกไทเกอร์มิสติกขอแค่ว่าจับให้ผมหน่อยเป็นตัวทำเกมอ่ะพวกตัวทำเกมทั้งหลายใช่ครับถ้างั้นเราก็เหมือนเป็นตัวดาเมจในทีมเป็นตัวคอยทำดาเมจในทีมใช่ไหมใช่ครับตัวนั้นแต่บางทีผมก็จะแอบไม่ชอบชายในทีมนิดนึงยังทำไมเพราะว่าสกิลมันไม่ทันคือแบบว่ามันทำให้เราตีเร็วใช่ไหมครับพอสกิลดาเมจเราไอตัวโพซิชันที่มันเป็นตีไกลของเรามันหมดแต่ว่าด้วยความนักสู้ของเราแล้วเราอยากทำดาเมจต่อมันจะเป็นตัวโล่งแล้วมันทำให้เราประมาทใช่ครับถ้าอย่างในเล่นนานการเล่น LS ถ้าลองให้คะแนนคุณส้มให้ประมาณเท่าไหร่สำหรับตัวคอแซร์เอาไป4แล้วกันครับ4ครับคือเป็นตัวที่ที่5ประมาณนี้ได้เลยที่มีจริงๆมันเป็นตัวที่มีประโยชน์ในทีมตัวนึงคิดว่ามีประโยชน์ในทีมครับเพราะว่ามันมีด้วยกันผมให้เหตุผล3ข้อละกันคืออันติสกิลอันติในโซลาเรียคือฮิวแรงแบบแรงกว่าสกิลฮิวใหญ่ของวิซ่าอีกนะผมว่ามันฮิวได้เต็มหลอดเลยครับใช่แล้วก็อันนั้นคือดีที่ว่าเลือดเพื่อนเต็มแน่นอนอีที่2ก็คือไอ้สกิลบัฟอาชีพอะครับมันจะเพิ่มสแตทของเพื่อนร่วมทีมด้วยถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมอยู่ในหมอกคือเวลาที่สกิลมันจะเป็นหมอกขาวๆที่อยู่ตามพื้นตามที่คอแซเล่นอ่ะตรงนั้นมันจะทำให้เพื่อนได้บัฟครับได้บัฟอะไรครับเดี๋ยวผมขอเช็คให้แน่นอนมันเป็นบัฟเพิ่มฟื้นฟูเลือด100ทุกๆ1วินาทีให้กับสมาชิกในทีมที่อยู่ในช่วงหมอกน้ำใช่ครับเพื่อนก็จะได้ฮีลเลือดภายในหมอกนั้น
แต่ถามว่าเพื่อนอยู่ในหมอกันไหมคือไม่อยู่ก็ไม่ค่อยอยู่บางคนก็ไม่รู้ใช่เพราะว่าแล้วจะแบบช่วยอยู่ในหมอกน้ำของผมได้ไหมครับผมจะฮิลเลอร์100ให้คุณแล้วข้อแสบแล้วข้อแสบชอบเป็นแบบนี้บ่อยมากนะคือแบบว่าไอ้สกิลอันติร้อยที่มันฮิลเลอร์เพื่อนอะเพื่อนชอบวิ่งหนีกูถูกป่ะเวลาตอนใช้อันติร้อยอะจะฮิลให้เพื่อนอะเพื่อนคือเห็นว่าเพื่อนจะตายอยู่แล้วแล้วข้อแสบแบบกำลังจะฮิลให้แล้วเพื่อนวิ่งวาร์ปหนีหายไปไหนไม่รู้สรุปไม่ได้ฮิลใช่บางทีแบบทนนิดนึงกำลังจะฮิลไปถึงแล้วเพราะว่ามันกดแล้วมันไม่ได้ฮิลเลยมันต้องโชกตัวดำน้ำขึ้นมาก่อนเออบางทีมันเพื่อนก็กลัวไม่ทันแหละเพื่อนก็อาจจะวีไปก่อนใช่ครับบางทีก็กดฟรีเลยเลือดเราก็เต็มอยู่แล้วเราก็กดทำไมแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์ในโซลาร์เลย์ฮัลโหลครับครับผมว่าไงนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมหลุดปะเมื่อกี้ว่าไงนะคุณส้มว่าไงนะผมหลุดหรือเปล่าไม่นะแบบสักครู่นะครับทุกอย่างของผมหลุดหมดเลยตอนนี้ยังอยู่ยังได้ยินปกติเมื่อกี้ถึงเรื่องแอนติใช่ไหมฮะใช่ก็คือกันหนึ่งไงจะพูดอะไรมาหน้าดึงไปเรื่องต่อไปเลยครับอย่านึกออกแล้วบ่อยตัวแอนติอ่ะของคอแซอเวกส่วนใหญ่จะใช้ของคลาสสืบทอดเหรอครับของอเวกมันมีแอนติร้อยปะของอเวกมีแอนติร้อยครับจะเป็น CC เป็นรูปกลวยข้างหน้าแล้วก็จะมีแอนิเมชันดูดเหมือนดูดเข้าของตัวเราอ่ะครับใช่ครับก็เป็น CC ได้แต่ผมคิดว่าคลาสแรกดีกว่ายังไงฮิวเพิร์ลเต็มหลอดในโซลาร์เลย์คือที่สุดแหละโอเคคือไม่ค่อยได้ใช้ของอันติเอาเวเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้เรียกว่างั้นก็ได้ครับใช่ทีนี้อ่านแล้วขึ้นไปอ่านตอนนี้เรานั่งดูตัวคลิปที่เป็นคิวลีกอยู่ตอนนี้ที่มีคิวลีกเปิดซีซั่นมาเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวคอแซการเล่นคิวลีกครับ10 vs 10คิวลีกค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าสามารถหนีได้เนาะจ่ายดาเมจได้เต็มๆเอาไป5เลยผมว่ามันเก่งมากในคิวลีกครับคือมันเป็นตัวที่แบบว่ามันจะต่างจากพวกตัวยิงไกลอย่างพวกอาร์เชอร์เรนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคือเท่าที่คุยมานะหลายๆรายการเล่นคอนเทนต์คิวลีกส่วนใหญ่อะตัวอย่างอาร์เชอร์เรนเจอร์เองอะมักจะโดนแบบคือเขาเรียกว่าไงอ่ะโดนลวงมันโดนลวงง่ายเหมือนมันตายไปแจกคะแนนง่ายอะไรอย่างเงี้ยโอกาสตายค่อนข้างสูงแต่สำหรับตัวคอร์แซร์อเวกเองเหมือนมันสามารถเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีใช่ไหมใช่ครับค่อนข้างดีอ๋อสิ่งที่ผมจะพูดในโซลาเรย์เมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับก็คือในกรณีที่เขามาลวงเราคือเราดึงเขาออกมาจากเพื่อนเราได้แล้วบางทีเขามาลวงสองตัวอย่างเงี้ยแล้วเขาเสียเวลากับเรานานมากๆใช่มันก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วบางทีถ้าเรารอดแล้วเพื่อนเขาตายไปหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ทำให้เล่นง่ายแหละแต่ด้วยความที่ว่าเขาหนีได้มันหนีได้สกิลหนีมันเยอะมากครับเยอะกว่าสกิลทำดาเมจนะคือเป็นตัวที่แบบเอาตัวรอดได้ใช่ครับนั่นทำให้มันเก่งสำหรับการเล่นกิลลีกนี่คือเต็ม5เลยคือเป็นประโยชน์ในทีมด้วยเอาตัวรอดได้ด้วยประโยชน์อาจจะมีแค่เรื่องฮิวกับบัฟของบัฟอาชีพแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของดาเมจแล้วก็การดึงให้ศัตรูมาตีเราถ้าเกิดศัตรูไม่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมาตีเราเหมือนต้องเอาเราให้ตายให้ได้มันก็คือการดึงเขาออกมาจากกลุ่มไฟที่ส่วนใหญ่ตัวที่ลวงก็จะเป็นตัวตีใกล้ซึ่งเขามาไล่เราเขาไม่ได้ทำดาเมจเราแต่ว่าเราสามารถหนีไปแล้วทำดาเมจเข้าไปในกลุ่มได้ใช่ครับประมาณนั้นโอเคอันนี้คือตัวกิลลีกถ้าขึ้นไปคอนเทนต์วอลโนดวอลประสาทบ้างล่ะครับสำหรับการวอลในระดับแบบ30คนบวกๆสำหรับตัวคอแซลเวกเป็นยังไงบ้างเล่นสเกลใหญ่ๆขนาดนั้นสเกลใหญ่ขนาดนั้นมีความรู้สึกเหมือนกันเลยกับกิลลีกครับอ๋อหักนิดนึงก็คือเอาข้อที่ดีก่อนก็คือเรื่องการทำดาเมจที่ระยะเลือกได้เลยว่าอยากเล่นระยะไหนเนาะแต่ว่าตีใกล้ก็อย่างที่บอกไปมีความเสี่ยงแต่ว่าบางทีอ่ะมันจะมีพวกเล่นแยกกูไฟออกมาแล้วเราสามารถ1-1ได้เผื่ออยากเล่นแบบแยกโซนเราบางทีอาจจะเป็นหน่วยสเกลอย่างเงี้ยครับไปดูป้อมดูฐานอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บ
เก็บตัวหลงได้แบบเราดูอยู่แล้วเขามีคนมาล้วงเราแล้วก็สู้ได้1-1ได้มันไม่ได้แย่เพราะว่าในโนดถ้าเกิดโนดแคปเงี้ยเราจะถึกด้วยแล้วผมว่ามันตีแรงนะครับพอแซงในโนดหนึ่งค่อนข้างตีแรงใช่ใช่ตัวแคปกับการเล่นอันแคปเนี่ยตำแหน่งในการเล่นเหมือนกันไหมครับถ้าเป็นเล่นอันแคปรู้สึกว่าเน้นตีไกลซะส่วนใหญ่จะดีกว่าไม่ต้องเข้าไปเยอะมากเพราะว่ามันพอมันเป็นกรุ๊ปที่มันใหญ่มากๆมันทนดาเมจไม่ไหวสกิลตีใกล้เราจะไม่ค่อยได้ใช้ยกเว้นใช้แต่แบบวงนอกๆหรือว่าอย่างที่บอกไปก็คือเก็บตัวที่อยู่ข้างนอกวงแบบตัวหลงเลยอ่ะใช่จะใช้ตีใกล้แค่ตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสแปมดาเมจระยะไกลแล้วก็พยายามดูว่าข้างหลังเรามีคนไหมตัดโพสิชันตัวเองให้ได้แล้วก็ไปยิงต่อใช่ครับถ้าอย่างนั้นปกติเล่นวงนอกจะดีกว่ามันเล่นกับพวกตีหลักไหมใช่ไหมเวลาไปเล่นวอลใช่ครับเล่นกับตีหลักได้น่าจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการวอลละครับผมเพราะมันก็ไม่ได้ตีไกลได้แบบว่าทำดาเมจได้จ่าๆขนาดนั้นใช่มันตัวที่ยืดหยุ่นค่อนข้างสูงแต่ว่าเหมือนเป็ดเนาะมันเก่งแต่มันไม่เก่งไม่สุดทุกด้านอ่ะใช่ครับมันดูแบบจะยิงไกลตลอดเวลาก็ไม่ได้อีกสกิลไกลก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นจะไปแบบเป็นจัดเป็นแรงเดียวกับพวกเลนเจอร์อาเชอร์ก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าอันนั้นเขาไกลแบบทุกสกิลจริงๆแต่เอาไปเอามาเอาก็เล่นใกล้ได้ด้วยเหมือนกันสกิลระยะใกล้ก็เล่นได้ก็แรงแล้วใช้แบบใช้ประโยชน์ได้ด้วยก็เป็นตัวแบบครึ่งกลางๆคล้ายๆแบบตัวเมกุสืบไปแหละเท่าที่ฟังมานะคล้ายๆกันเป็นตัวที่แบบปรับเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายแต่อาจจะไม่ได้สุดทักทางนึงอะไรประมาณนั้นอาจจะไม่ได้สุดใช่แล้วการเล่นแบบตัวแคปกับอันแคปอะครับความมันมีเรื่องของความต่างเรื่องของอะไรบ้างไหมเรื่องเช่นเรื่องของดาเมจที่แบบแรงต่างกันมากน้อยแค่แบบอันไหนดูการฆ่าคนง่ายกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของความถึกความบางอะไรเงี้ยมีความต่างกันไหมโนดแคปถึกกว่าเยอะครับหมายความว่าเราจ่ายดาเมจไปบางทีต้องเกินคอมโบอีกกว่าเขาจะตายอะด้วยความที่ว่าถ้าเกิดมันเป็นวอลแบบขนาดใหญ่เนาะคนมันเป็นกรุ๊ปเยอะทีนี้สกิลอย่างที่ผมบอกไปว่ารถเกาะมันเป็นสกิลที่ตัวโล่งและตีใกล้ดังนั้นเราจะมีแค่รถเกาะเดียวในการยิงไประยะไกลมันทำให้เรายิงได้ไม่แรงแบบเต็มที่อ่ะแต่ถามว่ามันแรงไหมมันก็โอเคอยู่นะครับแต่มันมีแค่รถเกาะเดียวมันก็เห็นภาพแล้วนะว่ามันต่างใช่ครับการที่เราเล่นโนดหนึ่งอ่ะบางทีเราสามารถกระโดดเข้าไปกดท่ารถเกาะแล้วเราดีดไอเฟรมออกมาได้ใช่เพราะว่ามันไม่ได้คนมันไม่ได้เยอะขนาดโนดแคปมันแค่30คนเนาะครับพอโนดใหญ่ๆพวกคนมันก็จะเยอะขึ้นมันก็ยิ่งการที่เราเข้าไปใน30แล้วตัวเราถึกอ่ะมันคือมันเราจ่ายรถเกาะได้แล้วครั้งนึงแล้วเราก็ออกมายิงไกลๆได้ใช่คือเราถึกขึ้นแต่ว่าพอมันเป็นโนดที่แบบ75คนอย่างเงี้ยเราบางทีเรากดชิดอีเข้าไปอ่ะเราติดลูกหลง CC อ่ะเราก็ตายแล้วใช่คนมันเยอะขึ้นมีโอกาสที่เราจะโดน CC เยอะขึ้นโดนดาเมจเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับติดใกล้ก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้สำหรับการเล่นวอลกี่คะแนนเมื่อกี้ที่คุณต้มให้วอลก็เก่งอยู่นะ 4.5 แล้วกันครับ 4.5-5 เลยเท่ากันเลยไหมทั้งแคปทั้งอันแคปผมชอบที่จะเล่นมันคนละสไตล์กันเนาะแต่ว่ามันก็สนุกเหมือนกันถือว่ามีประโยชน์อยู่เพราะว่าไอ้สกิลอันติของมันเนี่ยทำให้ช่วงเนี้ยดีมากเพราะว่าเหมือนการเล่นฟอร์ดช่วงเนี้ยครับมันเป็นการลาสฟอร์ดให้ได้เนาะมีการโถมในจังหวะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณกดอันติเข้าไปในขณะที่เพื่อนคุณไปลุมทำดาเมจใส่ฟอร์ดมันคือการฮิลเพื่อนที่แบบทั้งดงอะเนาะฮิลแรงมากๆทั้งดงเลยไม่จำกัดจำนวนฮิลอะซึ่งมันทำให้โอกาสได้ฟอร์ดได้เยอะมากใช่ครับแต่ในทางกลับกันในทางที่คุณเป็นโหนดใหญ่ๆแล้วคนเยอะๆดาเมจเยอะๆการที่คุณเป็นปลานั่นคือคุณตายประสาทอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่มันก็จะแอบยากนิดนึงแล้วก็แต่ว่าข้อเสียคือตอนเป็นปลาเนี่ยมันโดนป้อมไฟยิงได้ครับมันก็จะหลุดถ้าเราไม่ได้ใส่เต็มใช่ป้อมไฟจึงเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากป้อมไฟช้างฮาวาชะอะไรพวกเนี้ยคือจะมีไอเฟรมไว้ในเกมทำไมเนาะจะมีซับเวอร์อาร์เมอร์ไว้ทำไมในเมื่อกูใช้แล้วก็โดนขัดอยู่ดีใช่ปะก็โดนดีเพราะว่าเขาจะขายอาร์ติแฟกต์ที่ใส่แล้วต้องต้านของพวกนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันผมก็หงุดหงิดเหมือนกันเวลาเล่นต้องระวังเรื่องป้อมไฟเพราะว่าคิว
คุณจะโดนขัดโดยอันติบางทีเพิ่งกดมุดออกมาจากนานแล้วโดนซีซีป้องไฟยิงจบเออจบอันติร้อยที่เก็บมานานไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยต้องหามุมดีๆอืมๆๆใช่ครับถ้าให้ฟังจริงๆก็ดูเหมือนกับว่าการเล่นคอนเทนต์วอลก็เล่นได้ค่อนข้างดียิ่งจำนวนคนเยอะขึ้นเท่าไหร่ก็คอแซร์เอาเวก็จะเป็นตัวที่แบบเล่นได้ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆหาจุดเล่นได้อืมใช่ครับถ้าคนเยอะมากๆเลยนะยิ่งเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบจะยิ่งเสริมความได้เปรียบแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายที่โดนบุกบ้านอย่างเงี้ยเราจะดึงคนได้นิดนึงหมายความว่ามันจะมีพวกที่หิวๆแล้วไม่ยอมตีฟอร์ดมาตีเราอ่ะเราก็ดึงออกได้อยู่ก็ดึงกรุ๊ปได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดึงเก่งเท่าซอแต่ก็พอดึงเขาออกไปได้อยู่บางทีเราก็สวนได้ถ้าเกิดเขามาน้อยเราก็สวนได้เดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดสกิลอีกทีนึงว่ามันสวยได้ท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ครับโอเคอันนี้ก็คือตัวทั้งหมดของตัว PVP เนาะสำหรับตัวคอแสก็ดูฟังดูเหมือนมันก็จะครึ่งๆกลางๆนะแบบว่าเล่นแบบไกลก็ได้แต่ก็ยังไม่ได้สุดมากเล่นใกล้ได้ด้วยคือมีสกิลที่ค่อนข้างหลากหลายคือปรับเล่นได้หลายรูปแบบคือเป็นตัวที่เหมือนมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็แบบเล่นได้หลายตำแหน่งหลายแบบล่วงก็ได้ดึงคนก็ได้จะยิงไกลก็ได้จะเข้าไปทำดาเมจไกลจับก็มีให้อะไรประมาณนี้คือเป็นตัวที่แบบมีความหลากหลายในการเล่นค่อนข้างสูงเหมือนกันก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะถ้ามองในอีกมุมนึงก็คือเหมือนแบบก็เล่นเจอหลายๆสถานการณ์อ่ะปรับได้หมดอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ดูดด้วยนะครับครับผมดูดเหมือนพวกแบบมันมีดูดวาคิลี่ดูดแบบหรือว่าโนวาไม่ได้ดูดไม่ได้ดูดแรงขนาดวาคิลี่ครับแต่ว่าเป็นการดูดศัตรูให้เข้ามาหาตัวเราอ่ะภาพที่ศัตรูดวงคือตัวเขาจะค่อยๆขยับแบบดึกๆเข้ามาแล้วเขาก็จะงงว่ามันเป็นอะไรมันแหลกหรอหรือมันอะไรแต่จริงๆแล้วคือมันคือสกิลดูดของคอร์แซ่ใช่มีดูดนะเป็นไงมีทุกอย่างแต่ครึ่งกลางๆหมดทุกอย่างฮิวก็มีอะไรก็มีคือดูมีหลายอย่างเหมือนกันใช่ PA ก็มีนะเออผมเคยได้ยินอยู่ว่า PA ของคอร์แซ่แต่ว่าเห็นคนบ่นยับเลยว่ามันชอบไป PA ให้ศพอะไรอย่างงี้ปะหรือมันเป็นยังไงครับไม่นะครับคือการที่กดสกิล PA มันจะเรียกซัมมอนออกมาตัวหนึ่งเป็นซัมมอนตัวหน้าพวกหัวสีแดงแล้วก็ถือปลาถ้าเกิดเลือดเราต่ำกว่าครึ่งหลอดอ่ะไอตัวหน้านั้นนะครับมันจะเอาปลามาทุบเราแล้วเราจะได้ PA ลดความเสียหาย 50% 5วิแล้วก็ฟื้นฟูเลือดให้800เงื่อนไขคือเลือดต้องต่ำกว่า 50% ไม่งั้นไม่กดใช้ให้หมายความว่าตัวปลามันก็จะไอตัวหน้ามันก็จะเดินไปเดินมาอยู่ในดงสงครามนั่นแหละอ๋อพอเราเลือดลดปุ๊บมันก็จะกระทบปลาใส่เราแต่ถ้าเกิดเราบางเกินจนกระทั่งวูบเดียวหายมันก็พีเห็นไม่ทันอ๋อโอเคอู้คูลดาวน์นานไหมครับคูลดาวน์1นาทีครับแทบจะกดได้เรื่อยๆเลยใช่เรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนแบบสกิลเอาไว้เผื่อเอาตัวรอดแบบช่วยให้เอาตัวรอดได้อยู่บ้างใช่เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องลมนะหมายความว่าเรากดตอนเริ่มไฟท์เราเข้าไปในไฟท์เลือดเราต่ำกว่าครึ่งหลอดมันทุบให้เราเลยก็คือเราไม่ต้องไปเสียเวลากด PA ตอนอยู่ในวงไฟท์อ่ะแต่เราสามารถมี PA ได้โดยการที่มันทุบปลาใส่เราเหมือนเตรียมการไว้ก่อนที่จะเข้าไปในไฟท์ใช่ครับแล้วมันจะออโต้ PA ให้เลยถ้าแบบเข้าเงื่อนไขเลือดลด 50% อะไรก็ว่าไปใช่ครับโอ้ครบเนาะมีครบแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยมีทุกอย่าง PA ก็มีแต่ว่าบังคับไม่ได้นะว่าจะกดตอนไหนเออคือก็ดีครับดีหลากหลายเป็นตัวที่ค่อนข้างหลากหลายสำหรับการผมเลยบอกว่ามันสนุกมันสนุกมีเพื่อนถามปามอนเป็นยังไงบ้างครับมาไม่ทันปามอนดีครับดีถือว่าดีเลยเอาไปฟาร์มได้เอาไปฟาร์มได้คุณส่งว่านี่มันเอาไปฟาร์มได้หมดแหละทั้งโลเทียมิดเทียไฮเทียอะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่ฟาร์มได้ดีแต่อาจจะไม่ได้เด่นมากเหมือนอย่างพวกตัวเมตาทั้งหลายนะแต่ก็ไม่ได้แย่เลยคือฟาร์มได้ดาเมจดีเอลีสกิลมีอะไรเงี้ยนะครับกดไม่เยอะเล่นไม่ได้ยากเข้าถึงง่ายเข้าถึงใช่แล้วก็คอมโบฟาร์มกับคอมโบในการ PVP ผมคิดว่ามันคล้ายๆกันเพราะว่าเว
เวลาผมเล่นผมจะแบ่งการกดเป็นชุดๆนะครับเหมือนว่าสกิลดาเมจระยะไกลแล้วก็จะกดต่อๆกันเลยใน PvE แล้วกดสกิลแบบเซตนี้ไปเลยพอกดอันนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบว่าคอนซีเควนซ์เลยว่าจะต่อในท่าไหนท่าไหนท่าไหนใช่ก็มันเป็นวิธีที่ผมเอาไว้ฝึกช่วงแรกๆในการที่แบบเราจะไม่ต้องจำว่า PvE คอมโบนี้ PvP คอมโบนี้ใช่ครับก็จะพยายามจัดกลุ่มไว้แบบนั้นว่ากดอันนี้กดต่อๆกันเลยแล้วก็วิธีการทำให้เล่นง่ายก็คือการจัด UI ผมจะชอบเอา UI ที่แบบว่าสกิลอ่ะก็ไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ movement ก็จะไว้แยกมาเป็นอีกกรุ๊ปหนึ่งใช่มันจะทำให้เรารู้ว่าสกิลไหนคูลดาวน์อยู่แล้วเราใช้มันหนีได้ไหมใช้ฟอนต์การ์ดตอนนี้ได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ทีนี้ถามเรื่องของการบิ้วของดีกว่าสำหรับตัวคอแซร์awake เองแล้วเนี่ยมันเล่นหลบหรือมันเล่น DR ดีกว่ากันถ้าดาเมจจ๋าๆเลยก็น่าจะต้องเป็น DR แหละครับใช่แต่ว่าแพสซีฟมันเป็นหลบอ่ะคือโดยปกติแล้วเขาก็จะเล่นหลบกันในช่วงยุคแรกๆที่ผมมาเล่นคอแซนะมันจะเป็นคนจะเล่นหลบกันหมดเลยเกือบซะส่วนใหญ่อ่ะแล้วมีผมนี่แหละไปเล่นแบบว่า DR ในที่นี้คือเพื่อนยังงงว่าแบบอ้าวแล้วมันจะคือ DR เนี่ยที่เขาบอกว่ามันแรงเพราะว่ามันเป็น DR ส่วนใหญ่เขาจะบิ้วนูเวอร์เนาะเขาจะบิ้วเป็นแบบเป็นสายแบบนูเวอร์เน้นดาเมจแรงแบบแม่นอะไรประมาณนี้สำหรับสายหลบเขาก็จะไปใส่คูทุมกันเน้นค่าหลบอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความต่างกันอยู่แต่สำหรับตัวคุณส้มเองอะตอนเนี้ยตัวเราเล่นอะไรอยู่เล่นหลบหรือเราเล่น DR ผมเล่น DR มาตลอดครับตัวผมไม่เคยแข่งเลยสักทีคือเราเน้นแรงแต่บางเป็น DR แม่นเป็น AP แม่นละกันแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเหลือแค่ AP อย่างเดียวแล้วก็แต่ถ้าคนที่เขาบอกว่าเอาคอแซมมันเป็นหลบแล้วเราไปเล่นหลบได้ไหมอ่ะบอกตามตรงว่าไม่เคยเล่นแต่ว่าเคยเห็นคนเล่นใช่ครับก็จะมีช่วงยุคนึงไม่ใช่ช่วงยุคนึงช่วงที่เขาปรับ DR ขึ้นมานั่นแหละผมเลยรู้สึกว่ามันเขาน่าจะเปลี่ยนมาเป็น DR กันแล้วนะเหมือนที่1ของคอแซร์ครับที่อยู่ไวฟ็อกที่ชื่ออะไรนะที่1อ่ะใช่เมื่อก่อนผมคิดว่าเขาเป็นหลบนะแต่พอหลังๆมาเหมือนเขาจะมี2เซตละใช่ดาเมจเขาช่วงแรกมันเหมือนมันจะไม่ได้แรงมากผมคิดว่ามันเล่นได้ทั้งคู่ครับแต่แค่ว่าถ้าอยากดาเมจจ๋าก็อาจจะต้องเป็นนูเวอร์แล้วตัวอาจจะบางแต่ถ้าอยากถึกหน่อยก็ไปเล่นฝั่งหลบได้ใช่ครับไปเล่นฝั่งหลบได้แต่ว่า DR มันก็ทำให้ถึกได้นะหมายความว่าเราก็จะบิวเจมซึ่งมันมีอยู่ในชีตนะครับครับผมเจมที่ผมบิวมันก็จะเป็นเจมที่เอาไว้แบบถึกๆมันจะถึกขึ้นแต่ว่ามันจะตีตัวบางๆเข้าใช่มันผมจะเล่นแบบนั้นมากกว่าแต่สำหรับคนที่จะไปลองหลบก็ยังไปลองได้ไปลองยังเล่นได้อยู่แต่ว่าต้องรับเพราะว่าฝั่งหลบเขาจะแบบดาเมจมันจะเบากว่าใช่ครับดาเมจมันจะเบากว่าเรื่องของการบิ้วของก็ตามนี้เลยนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าหลบมันจะเก่งแค่ไหนเพราะผมไม่เคยลองซึ่งตอนนี้ตัวคุณส้มเองก็คือเล่นของ DR เล่นเป็น DR เล่นแรงไปเลยเนาะใช่ครับเล่น DR 1แม่นครับอันนี้ก็จะเป็นแต่แอบคิดถึงการมี3แม่นเอาหมายถึงว่าเดี๋ยวก็จะกลับไปทำไหมจะกลับไปทำแบบ3แม่น3เดโบอะไรอย่างนี้ไหมใช่ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆมันหลบมันมาแล้วอะครับก็คิดว่าจะติดเป็น3เดโบ3แม่น่าจะชอบเซตนั้นมากกว่าใช่เดี๋ยวเรามานั่งดูตัวแอดออนแล้วก็ของ PvE แล้วก็ของ PvP นะครับอันนี้จะเป็นตัวแอดออนของ PvE เนาะแต่เดี๋ยวเราให้คุณส้มเขาคอมโบให้ดูด้วยว่าแอดออนเนี่ยที่ใช้กับคอมโบนั้นนะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคอมโบ PvE นะแต่ว่าตัวคอมโบPvE คือเดี๋ยวเราก็จะทำให้ดูเหมือนกันว่าเดี๋ยวให้คุณส้มทำให้ดูเหมือนกันว่ามันความประมาณไหนอันนี้เราให้ดูไปก่อนนะครับเรามาคุยกันที่ PvP ก่อนสำหรับการเล่น PvP เนี่ยในเซตเกมอ่ะมีอยู่2เซตอันนี้ตัวคุณส้มอันไหนใช้งานแบบไหนบ้างครับจากนี้ผมเขียนไว้เลยว่าซ้ายมือค่อนข้างที่จะเป็นแบบทั่วไปครับเอาไว้ยิงปกติใช่อันนี้คือเจมหลังจากผ่านการแตกมอนอะไรมาแล้วแต่ก็จะเซฟประมาณนี้คือตัวเจเนอเรลนี่คือเน้นแรงไปเลยสนามแดงมาโคโลเน้นแรงใช่ครับ
ีกอันนึงก็จะเป็นเซตถึกไปเลยจะไม่มีเจมดาเมจเลยจะเป็นเจมแบบถึกแต่ว่าใส่บิลของเป็นบิลดาเมจครับใช่แต่ว่าอันนั้นน่ะเหมือนผมก็จะใช้แค่เอาไว้นึงอ่ะเพราะโดยปกติแล้วผมจะเล่นแรงแต่บางมากกว่าครับในช่วงต้นของคลิป PVP อ่ะครับมันจะมีช่วงที่ผมเล่นกับคอแซด้วยการที่เป็นของ Exile มั้งที่เป็นต่างชาติอ่ะนั่นแหละครับผมลองเล่นแล้วว่าการที่เราใส่ AP เข้าไปชนกับ AP อ่ะมันวัดจังหวะกันเกินไปแบบหมายความว่าถ้าเกิดคุณพลาดคุณก็ตายได้เลยแต่ว่าพอผมลองเปลี่ยนเจมมาเป็นเจมเซตนี้ปุ๊บมันทำให้เราล้มแล้วเราไม่ตายแต่ว่าเขาล้มแล้วเขาตายใช่แล้วหลังจากนั้นผมก็เลยยึดบิลนี้เอาไว้เล่น1-1ก็ส่วนใหญ่กับตัวที่มันไม่ได้ถึกใช่ครับตัวอาร์ติแฟกต์ใช้คืออยู่เซตเดียวเลยตีเผามนุษย์อาร์ติแฟกต์เล่นพิฆาตโทสะก็ได้ใช่ครับพิฆาต2โทสะ2ก็ได้แต่ว่าผมเอาพิฆาตโทสะไว้ฟาร์มเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเล่นเป็นดุจริต3หลักสี1ก็คือเน้นไปตีเผามันจะมีอีกเซตนึงที่เป็นแบบไอตัวโจมตีจุดอ่อนอันนั้นได้ลองเทสบ้างไหมครับว่ามันแบบเวิร์กไหมสำหรับตัวคอแซที่เป็นโทที่เป็นพิฆาต1เม็ดที่มันจะได้ค่า AP บวก10แม่นบวก16พละกำลัง75คริดาเมจ 6% อะไรเงี้ยผมไม่เคยท้อไม่เคยลองครับแต่คิดว่าถ้าเกิดสแตทเป็นอย่างที่พูดมาคิดว่าเล่นได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะแรงเท่าไอ้ทุจริตหรือเปล่าเพราะว่าสกิลคีมันไม่ได้เยอะครับคอแซเบมันไม่ได้ขี่ร้อยมันไปดูใช้ทางตีมนุษย์น่าจะเห็นผลมากกว่าใช่ครับมันเนี่ยผมมานั่งพอไล่ดูแล้วมันก็แบบคี25คี50สูงสุดแหละใช่ครับคีมันไม่ร้อยอันนี้จะเป็นตัวเจมของตัว PVP นะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของคอมโบ PVP เนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้คุณส้มทำให้ดูเนาะเดี๋ยวให้คุณส้มแชร์จอไว้เลยก็ได้เดี๋ยวผมจะให้คอมโบให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับมีเพื่อนถามว่าสตามิน่ามันรียังไงครับมันมีปัญหาเรื่องของการแบบรีสตามิน่าอะไรอย่างนี้ไหมแต่มันมีท่าพักสตามิน่าครับเป็นไอเฟมหลบดำน้ำเดี๋ยวผมกดให้ดูเอาเรื่องไหนก่อนดีเดี๋ยวเอาเรื่องเมื่อกี้ก่อนเนาะตอบคำถามก่อนไหมสตามิน่าได้ครับแป๊บนึงนะได้ครับโอเคเรื่องของสตามิน่าเพื่อนถามว่าสตามิน่าเวลาพักสตามิน่าใช่ไหมครับก็คือมันมี2วิธีวิธีแรกก็คือเราหนีไปให้ไกลแล้วก็ไปกดถอยหลังแล้วฟอนการ์ดหลบเอาแป๊บนึงคุณส้มผมรบกวนเปิดปุ่มกดให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมครับกดตรงไหนล่ะครับอ๋อแก้ไข UI นี่ใช่ไหมใช่อยู่ไหนนะออกมาสิซ้ายมือข้างล่างครับโอ้ผมลืมไม่รู้มันไปอยู่ไหนโอเคขอบคุณครับต่อได้เลยได้เลยถ้าพักสตามิน่ามันจะอยู่ในคาร์ดแรกครับมันจะเป็นคาร์ดอันนี้สกิลอันนี้สกิลปาวานจะมี4สกิลเนาะถ้าเกิดเล่นในคาร์ดอเวย์จะใช้บ่อยๆก็จะเป็นสกิลสีชมพูตรงนี้ปันหอมสะกดจิตต้องเอาลงฟิกสล็อตแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น WE คืออันนี้แหวกว่าวิมานก็คือการล้างเป็นปลาว่ายน้ำที่ทุกคนเห็นแต่มันจะว่ายช้าก็คาร์ดสืบทอดเอาไว้หนีครับผมแล้วก็อีกอันนึงดำน้ำจะเป็นลาบัมอันนี้ครับอันนี้ที่ผมบอกว่าลาบัมมันจะดำนานใช่แต่ว่าถ้าเนี้ยกดแล้วมันจะไม่ได้สตามิน่าเดี๋ยวผมลองให้สตามิน่ามันลดสักครู่ตัวคอแซนี่เวลาแบบว่าแบบเล่นไล่ยิงไปเรื่อยนี่สตามิน่ามันก็กินอยู่พอสมควรไหมครับอ๋อกินอยู่ครับแต่ว่าพอมันยืนนิ่งๆอ่ะมันก็คืนละใช่ครับแล้วถ้าเกิดมันจะหมดจริงๆกดเลข2ก็คือท่าคาร์ดแรกมันก็จะเป็นไอเฟรมยาวนิดนึงแล้วสตามิน่าก็จะค่อยๆขึ้นใช่แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่พอจริงๆก็ถอยไกลๆแล้วก็เอาฟอนการ์ดเลี้ยงให้สตามิน่ามันขึ้นเอาก็ได้แล้วพอเขาเข้ามาใกล้ๆปุ๊บเราก็ไอเฟรมออกไอเฟรมมันจะมี
2ท่าครับก็คือ SE ตัวนี้มันจะเป็น iframe แล้วต่อด้วยซุปอาร์มกด SE แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นลง F หรือว่า AFDF ก็ได้ครับก็จะเป็นท่านี้ใช่ครับนี่เราต้องไปทางไหนต่อครับอันนี้ก็คือตัววิธีการรีลามิน่านะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวคอมโบ PVE คอมโบนี้เนาะอันนี้เป็นคอมโบ PVE เผื่อแบบเพื่อนๆหลายคนจะเอาไปลองฟาร์มก็เดี๋ยวแคปรูปอันนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวผมให้คุณส้มลองคอมโบให้ดูแล้วกันว่ามันมีวิธีการคอมโบยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นด้วยการกดชิป E ครับชิป E คือธาตุอันนี้ผมจะเรียงไว้ตรงนี้ชิป E จะเป็นรถเกาะผมกดคอมโบให้ดูก่อนดีกว่าได้ก็คือมันจะเป็นพื้นที่แคบแล้วเกินชิป E ลงล่างคลิกซ้ายแล้วก็จะเป็นกด A คลิกขวาครับแล้วก็กดลง Q แป๊บนึงนะทำใหม่นะกด E ลงข้างล่างคลิกซ้าย A คลิกขวาแป๊บนึงนะเอาไปเอาไปชิป E ลงล่างคลิกซ้ายอันนี้แล้วก็ลง Q F space bar ชิปคลิกขวาคลิกซ้ายชิปคลิกซ้ายชิป F แล้วก็ลง F ชิป Q ขึ้นคลิกขวา W F ใช่ครับประมาณนี้ถ้าในคอมโบน่าจะเขียนประมาณนี้เหมือนกันอันนี้คือสามารถวนได้เลยจริงๆจะวนไม่พอครับต้องเพิ่มสกิลนิดนึงสกิลข้างล่างที่เป็นออปชันเสริมก็คือจะเป็นชิป X เอ้ยชิป Z คลิกขวาครับแล้วก็ชิป X ประมาณนี้พวกนี้จะเป็นสกิลเสริมเอาไว้เติมดาเมจเฉยใช่แต่ว่าคือกว่ามันจะโกยน้ำขึ้นมากว่ามันจะปล่อยท่าไปคือมันช้าครับใช่ก็ถ้ามันแล้วแต่ว่า AP เราอยู่เท่าไหร่แล้วก็คอมโบคือมันต้องลองไปคอมโบดูเนาะแล้วก็มันจะดูว่าสกิลไหนพูดดาวมาก็กดต่อครับผมครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเว้นไว้ก็คือชิป E กับลงล่างคลิกซ้ายก็กดพร้อมกันกดด้วยกันไอ้ท่านี้ก็จะกดด้วยกัน F space bar จะกดด้วยกันไอ้4ท่านี้กดด้วยกันไอ้2ท่านี้กดด้วยกันเสมอครับใช่ครับเดี๋ยวคอมโบอีกทีนึงข้อเสริมก็คือไอ้ท่านี้ครับที่เป็นท่านี้แล้วก็กดลง Qคือถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการแม่นในการฟาร์มมอนอ่ะท่านี้ไม่ต้องกดก็ได้เพราะดูแล้วมันทำให้เราเหนื่อยเปล่าๆในการที่เราต้องหันกล้องถูกไหมฮะใช่ก็สกิปได้ถ้าเราไม่ต้องการรีโพซิชันหรือว่าเราไม่ต้องการที่เราต้องการได้แม่นเพราะว่าพอกดปุ๊บมันจะได้แม่นแม่นมันจะบวก 6% ถ้าไม่ต้องการสกิปได้เลยมันก็จะเป็นชิป E ลงล่างคีย์ซ้ายแล้วก็ลงคิวได้เลยแล้วก็ F space bar เหมือนเดิมไอ้พวกนี้4สกิลนี้ก็คือจะกดพร้อมกันต่อๆกันได้เลยครับทีนี้พอมันถึงระยะเวลานึงที่เราคอมโบมาถึงจุดที่กดชิป F เมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับมอนมันจะอยู่ส่วนใหญ่มอนก็จะหันมาตีเราแล้วก็จะกดลง F เพื่อไปข้างหลังมอนแล้วก็ชิป Q ขึ้นที่ขวามันก็จะเป็นการตีหลังมอนประมาณนี้อย่างที่ผมบอกว่าคือมันต้องดูว่าฟาร์มที่ไหนอยู่แล้วมอนมันเมคานิกมันเป็นยังไงอ่ะครับผมใช่แต่โดยทั่วไปก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวคอมโบอันนี้นะที่ต้นส้มทำมาให้เนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับโอเคอ่ะทีนี้เป็นคอมโบฝั่ง PVP บ้างจะมีคอมโบที่1กับคอมโบที่2แต่จริงๆจะมี3คอมโบเนาะสำหรับตัวคอมโบ1 2อันนี้ใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างครับนึงนะลืม อันนี้คอมโบ1โอเคคือส่วนใหญ่แล้วไอ้ท่าที่ผมเขียนไปในชีตนะครับมันจะเริ่มที่ชิปคิวกับขึ้นคลิกขวาคืออันนี้มันเอาไว้เปิดสำหรับการยิงไกลๆเพราะว่าศัตรูจะติดสโลครับถ้าชิปคิวจะทำให้เกิดสโลครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในคอมโบไม่ต้องกดก็ได้เอาไว้เปิดเฉยๆส่วนใหญ่ที่คอมโบอันแรกมันจะเป็นขึ้น WF ตัวนี้ WF จะเกิด CC แต่ว่าเราต้องใช้เบนตัวอันนี้มันตีมอนเนาะกันนึงต้องใช้เบนเป็นตัวนี้เขตทะลวงปีศาจมันก็จะขึ้นแบบ WF ปุ๊บมอนมันก็จะไอคนมันก็จะติดสตันทีนี้เราก็กดลง Q เป็น CC 1.5 เนาะมันจะติดกระเด็นครับมันจะทำให้ศัตรูรถ
ลดแม่นลดหลบใช่มันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวเอาใหม่นะเป็น WF คุณแม็กไม่เตือนผมเลย UI ผมหายแบบทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนเป็น WF ลงคิวแล้วทีนี้ก็ชิปที่ขวาเพื่อสลบแล้วก็เป็นแป๊บนึงนะเป็นอย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้พวกนี้กดพร้อมกันหมดเลยครับเป็นชิปคลิกขวาคลิกซ้ายชิปคลิกซ้ายแล้วก็ชิป F ประมาณนี้ ข้อดีของสกิลนี้ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือจะมีโพซิชันหมดเลยเพราะมันเป็นตีไกลหมดเลยเดี๋ยวผมกดอีกทีนึง WF ลงคลิกขวาลงคิวชิปขวาคลิกซ้ายชิปคลิกซ้ายชิป F แล้วก็กดชิปคิวกับอันนี้ก็ได้แล้วก็ไอเฟรมออกเพื่อเติมดาเมจแต่ว่าบางคนมันลุกไวแล้วก็ไม่ได้ใส่แบบคอมโบแล้วกันเขียนไว้แค่นี้ครับผมข้อดีก็คือมีโพซิชันหมดเลยแต่ว่าข้อเสียคือตั้งแต่สกิลเนี้ยครับสกิลสีฟ้าตรงเนี้ยมันจะทำให้ศัตรูติดทุบลงแล้วไอ้ผลสลบอ่ะมันจะทำให้ลุกไวเหมือนนี้กดชิปคิวชิปคลิกขวาเนี่ยพอคลิกซ้ายเห็นไหมครับว่ามอนมันจะกระเด็นไปอีกหนึ่งทีมันทำให้ผลสลบของเราอ่ะมันหายแล้วมอนมันจะลุกคนมันจะลุกไวมากเพราะฉะนั้นมันเอาไว้เป็นคอมโบปิดโดยที่เราต้องการโพซิชันแบบมันมีคนอื่นอยู่รอบๆตัวเราอย่างเงี้ยเราก็จะกดคอมโบนี้เพราะว่ามันปลอดภัยอีกคอมโบนึงก็จะคล้ายๆกันครับจะเป็น WF ลง Q ส่วนใหญ่จะเปิดด้วยท่านี้แล้วพอเป็นชิปที่ขวาปุ๊บมอนจะติดสลบไม่ติดด้วยตื้อเอาใหม่ WF ลง Q ชิปที่ขวาเสร็จแล้วทีนี้พอมอนสลบ2แล้วจะไปชิป E เพราะว่าชิป E จะเป็นท่าที่เราได้รับเราได้นี่ลดเกาะครับเป็นชิปเดี๋ยวแป๊บนึงนะชิป E F space bar แล้วก็ลง F แล้วก็ชิป F เพราะว่าช็อตที่เรา F space bar เนี่ยศัตรูจะใกล้ลุกแล้วเราจะ i frame ออกเราจะ i frame ออกมาไกลๆแล้วก็กดชิป F เพื่อเติมดาเมจระยะไกลครับข้อเสียก็คือตรงชิป E ตรงท่านี้ชิป E F space bar ว่าตัวจะลงหมดเลยครับแต่ว่าดาเมจจะแรงมากเพราะว่าเราได้2ลดเกาะใช่ประมาณนี้ครับก็เอาไว้ปิดแบบว่าไม่มีศัตรูแบบตัวอื่นอยู่รอบๆหรือว่าเราเห็นแล้วว่าเขาทำซีซีเราไม่ได้ใช่ก็กดท่านี้ได้จะแรงกว่าจะดีกว่าแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นคอมโบที่เปิดด้วยแกร็บก็คือจับเนาะผมคอมโบอันที่3ใช่ไหมคิวใช่ครับคอมโบที่3เปิดด้วยจับคิวแล้วก็ลงคิวก็คือจากการที่เราเป็น WF อ่ะเราเปิดปกติเปิดด้วย WF เนาะมันจะติดสตาร์ทแล้วก็กดลงคิวทีนี้ถ้าเกิดเราเปิดด้วยจับมันก็คือจะเป็นการใช้ CC ที่1ลงคิวจะเป็น CC 1.5 แล้วก็ชิปที่ขวาจะเป็น CC 2ทีเนี้ยหลังจาก CC 2แล้วอ่ะคุณจะใช้คอมโบแบบ1หรือแบบ2ต่อก็ได้แล้วแต่ความสะดวกก็คือเหมือนต่างกันที่ว่า CC แรกเป็นอะไร CC แรกอันนี้เป็นจับแต่ CC เมื่อกี้เป็นสตาร์ทก็เลือกที่จะเปิดเอาแค่นั้นจับเมื่อกี้มันเหมือนมันไกลอยู่ไหมเวลาถ้าจับจับไกลอยู่นะแดงๆติดก็น่าจะติดแต่ว่ามันไกลอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่แบบยืนเฉยๆแล้วเราจับส่วนใหญ่เราจะเป็นเดี๋ยวเราคูลดาวน์มานะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าแบบหนึ่ง เป็นแบบว่าไอฟิล์มแล้วก็จับใช่หรือไม่ก็กดชิปที่ขวาครับแล้วก็จับเพราะว่าชิปที่ขวาจะทำให้เราจับไวขึ้นเหมือนแคนเซิลจับใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชิปที่ขวาแล้วจับอ่ะนั่นหมายความว่า CC 2ที่เราจะใส่อ่ะมันจะไม่ใช่ชิปที่ขวาแล้วเพราะมันจะคูลดาวน์ไม่ทันใช่อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นชิปที่ขวาแคนเซิลจับเนาะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมัน CC มันจะยังไม่เต็มนะเพราะว่าชิปที่ขวาเราจะไม่ได้ CC ครับมันจะเป็น CC แรกที่จับแล้วพอลงคิวปุ๊บไอชิปที่ขวามันจะมาไม่ทันแล้วก็ต้องไปใช้สลบอื่นก็คือไม่มีอ๋อเราจะไปใช้คลิกขวาซึ่งคลิกขวาตัวโล่งก็ต้องเสี่ยงหน่อยใช่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ชิปที่ขวาคูลดาวอยู่ใช่ไหมเราก็กดคลิกขวาอย่างเดียวคลิกขวาเนี่ยก็เป็นสลบแต่เป็นตัวโล่งหรือไม่ก็กดเป็นชิป E แล้ว F space bar เหมือนเดิมก็ได้ก็รีบๆทำดาเมจแล้วก็รีบๆออกแล้วก็ออกไปจากชีวิตเขาซะไม่งั้นเราจะโดนจับใช่
อันนี้คือตัวคอมโบอันที่3เนาะก็ลองดูเริ่มที่จับก่อนนะครับทีนี้มันจะมีตัวดำน้ำหนีอันนี้คือมันจะมีแบบพวกสกิลมูฟเมนต์เป็นไงบ้างสกิลมูฟเมนต์ครับมูฟเมนต์มันจะมีแบบไกลระยะไกลมากๆเลยคือเอาหนีไม่เอาทรงเลยนะก็คือเดี๋ยวกดให้ดูประมาณตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเล่นที่คาร์ดอเวกดาเมจเราจะอยู่คาร์ดอเวกหมดเลยเพราะฉะนั้นกดลง F ที1มันจะถอยหลังแล้วลง F ค้างสเปซบาร์ลงขวาผมกดให้ดูก่อนครับมันก็เอาไว้หนีได้หมดเลยใช่อันนี้คือหนีแบบว่าทิ้งระยะออกมาห่างๆจริงๆมันก็ไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่าสกิลคูดาวมันมาเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้จริงๆเราชีวิตจริงเราคงไม่ได้หนีไกลขนาดนี้เนาะแต่อย่างมันจะเป็นแค่ลง F แล้วก็อันนี้ใช่ประมาณนี้ก็พอแล้วใช่ครับบางทีถ้าเกิดแบบว่าเราหนีแล้วเราอยากจะสวนด้วยมันก็จะมี2 CC ที่เราใช้ก็คือแบบว่าหนีแล้วก็อาจจะพุ่งไปหาเขาอย่างนี้แบบว่าทำเป็นจะถอยแต่ว่าไม่ถอยพุ่งไปใส่แทนแล้วก็ตรง WF ผมจะแนะนำว่าให้พยายามม้วนหัวนิดนึงแบบม้วนแบบเนี้ยครับใช่แล้วก็อย่า กด F ค้างเพราะถ้าเกิด F ค้างมันจะออกท่า F แป๊บนึงนะเนี่ยมันจะออกท่านี้เพราะออกท่านี้ปุ๊บตายเลยนะเพราะว่าตัวลงครับใช่ครับต้อง WF เฉยๆหรือไม่ก็ถ้าเกิดถอยปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ลง Qตรงนี้ก็จะติดกระเด็นถือว่าเป็น CC ตัวแรกได้ใช่ครับก็หนีได้ทำ CC ระหว่างที่หนีได้อย่างที่บอกไปแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นดำน้ำเนาะดำน้ำก็จะมี2ตัวอย่างที่ผมบอกก็คือดำน้ำคัสแรกกับดำน้ำของคัสของลาบัมที่เป็นสกิลรวมดำน้ำคัสแรกก็กดควิกสล็อตได้เลยแล้วกดเคลื่อนที่ได้ใช่แล้วก็ถ้าเกิดจะอยู่กับที่ก็ได้นะหรือว่าจะกดเคลื่อนที่ก็ได้แล้วแต่เราครับแต่ถ้าเกิดอยากจะออกมาไวๆก็กดคลิกซ้ายเหมือนกันกับสกิลของลาบัมก็กดดำน้ำอันนี้จะดำนานจะดำนานกว่าปกติแล้วเราก็ออกได้เลยคลิกซ้ายก็ออกได้เหมือนกันใช่ปุ๊บดำน้ำนี้ออกมาก็ถ้าเกิดกดชิปกับสเปซบาร์แล้วก็เลือดคลิกมันก็จะดำมันจะออกมาแบบไอเฟรมแบบเหมือนแบบที่เมื่อกี้ทำให้ดูใช่ครับอันนี้ก็เอาไว้หนีสกิลหนีก็จะประมาณนี้นะครับอ๋อมีอันนี้สกิลมันจะบอกไม่ตรงตัวนะเพราะว่าไอ้สกิล SE อ่ะครับท่าเนี้ยคือมันคูดาวไวมากมันคูดาวแค่ประมาณ3วิแต่ว่ามันเป็นสกิลอันนี้มันจะไม่มีสกิล SE บอกในคาร์ดเวกแต่ว่าสกิลมันจะอยู่ตรงข้างล่างนี่มันคือสกิลอันนี้เชือกแห่งมาเลกาครับมันจะมีเขียนไว้ตรงสถานะข้างล่างครับว่าลง E ในสถานะแพทาก้าจะสามารถกระโดดกลางอากาศได้ก็คือข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดเราสไลด์น้ำอย่างเงี้ยสไลด์น้ำครั้งที่2เนี่ยมันจะทำให้สกิลนี้ถูกใช้แล้วหมายความว่าถ้าเกิดเราสไลด์น้ำแล้วเราไปกด SE เพราะหวังจะไอเฟรมมันจะตัวโล่งหรือไม่ถ้าเกิดเรากด SE ไปแล้วแต่เราอยากจะสไลด์น้ำมันจะเป็นซุปอาร์มแค่ครั้งเดียวแล้วต่อไปมันจะตัวโล่งเพราะว่ามันใช้มันคือสกิลเดียวกันโอเคต้องระวังใช่ครับเพราะว่าต้องระวังตรงนี้เพราะว่า SE ใช้บ่อยมากในการปีนผาเนี่ยมันจะกระโดดมันจะขึ้นที่สูงหรือแม้กดสเปซบาร์2ครั้งก็ได้มันจะกระโดดเหมือนกันใช่มันเอาไว้ปีนเข่าปีนอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็ต้องระวังเรื่องตัวโล่งดีๆครับอันนี้คือตัวแต่ว่าใช่ครับแลนดิ้งต้องดูทิศดีๆเพราะว่ามันค่อนข้างแลนดิ้งยากอยู่เหมือนกันต้องหัดนิดนึงใช่สำหรับเรื่องแคนเซิลไหมตอนนี้ก็เลยจะถามเลยว่ามีพวกเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสำหรับตัวเล่นคอร์แซร์เวกถ้ามีก็แชร์ได้เลยแบบควรจะไปฝึกอันนี้หรือว่าอันนี้ควรจะรู้ไว้สำหรับการเล่นคอร์แซร์เวกอะไรประมาณนี้ครับส้มแชร์ได้เลยนะได้ครับมีชิปคิวที่เราจะกระโดดยิงจากข้างบนฟ้าก็คือท่านี้เนาะเราสามารถกดไอเฟรมได้ต่อเลยเพราะว่า
ถ้าเกิดปกติแล้วชิปคิวผมจะแนะนำให้กดขึ้นกับ W คลิกขวาอืมมันจะเป็นท่าที่ต่อกันแต่ถ้าเกิดเราเลือดน้อยมากๆแล้วเราไม่พร้อมที่เราจะขึ้นคลิกขวาหมายความว่าแบบว่าขึ้นคลิกขวามันเป็นไอ้ท่าเนี้ยแต่ว่ามันจะใช้อยู่ตอนอยู่บนฟ้าได้นะถ้าเกิดกดพร้อมกับชิปคิวอ่ะครับมันหมายความว่าหลังเราจะโล่งบางทีมันมีตัวเราอยู่กลางดงเงี้ยเราไม่พร้อมที่เราจะกดฟอนการ์ดแล้วกดชิปคิวคู่กับ iframe มันก็จะเป็น iframe อย่างนี้เลยอืมใช่แล้วแป๊บนึงผมคิดว่า SE น่าจะใช้ได้ด้วยแป๊บนึงใช่ SE ก็ได้เหมือนกันพวกสกิลที่ทำให้เรากระโดดโชกตัวขึ้นมาข้างบนอ่ะครับแล้วกด iframe ต่อได้เลยแล้วก็พวกผมขอนึกก่อนนะพวกจำน้ำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ออกมาเวลาออกก็แนะนำให้ออกเป็น iframe เพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนจับบางคนเขารู้เยอะว่าจะออกตอนไหนแล้วก็รอจับเลยอ่ะแล้วก็ iframe ออกตักcancel มันมีไม่ค่อยเยอะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นอยู่ในชุดคอมโบที่ผมเขียนไว้พวกนี้มันอ้อมีชิป F ชิป F จริงๆแล้วมันจะเป็นการยิงประทัดขึ้นไปยิงสมอเนาะชิป F ครับคือท่านี้แต่ว่าจะดูแอนิเมชันอีกทีนึงนะชิป F จะเป็นท่านี้ปุ๊บจบแค่นี้นะแต่ว่าในเวลาเราใช้จริงๆอ่ะมันจะต้องเอามือซ้ายขึ้นมาแล้วก็ทำท่าติ๊กถูกตรงจมูกเราก็คือท่านี้ดูมือซ้ายเห็นปะมันจะเป็นท่านี้ใช่ครับมันต้องให้ออกท่านั้นด้วยไม่งั้นดาเมจมันจะไม่สุดก็คือกดต้องกด F ชิป F ค้างไว้ต้องระวังตรงนี้นิดนึงครับมีอันนี้เป็นท่ายิงประทัดที่ผมบอกว่าในช่วงที่อธิบายเรื่องไกฟิลล่าครับว่าถ้าเกิดกดยิงประทัดปุ๊บน้องก็จะเปลี่ยนที่อยู่แล้วถ้าเกิดยิงประทัดโดนจะติดสตันใช่แล้วก็ต่อไปเป็นบัฟอาชีพก็ไม่มีอะไรเอามาลงพิกสล็อตเนาะพิกสล็อตอันนี้เป็นชื่อกลุ่มโจรสลัดบุกโจมตีครับก็คือไอ้ที่ผมบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนกระสุนได้3แบบก็คือกดท่านี้ไอ้ตัวกระสุนที่เราเลือกมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้สีฟ้าๆตอนนี้เป็นลูกมะพร้าวลูกระเบิดอยู่มันก็คือระเบิดหัวหน้าปฏิบัติการระเบิดจะทำให้ลดแม่นของศัตรูลง 6% ถ้าเกิดเรากด1ทีลูกตรงนี้จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็คือปืนยิงลูกระเบิดอันนี้ถ้าเกิดยิงศัตรูจะติดเผาไหม้แล้วก็อันนี้ลูกปืนใหญ่ก็จะเป็นสตันถ้าเกิดไอ้ตัวลูกหมายความไอ้ตัวลูกน้องเรายิงนะไอ้ตัวเนี้ยยิงใช่ก็จะติดสตันใช่แต่คาดหวังกับมันไม่ได้หรอกคิดแต่ว่าไม่มีละกันใช่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมชอบเล่นผมจะใช้ไอ้ไฟไหม้มากกว่าครับใช่ครับมีไหมกำลังขอนึกสักครู่สำหรับตัวคอแซ่อะเรื่องมันมีซัมมอนด้วยอะครับตัวซัมมอนนี่คือมันต้องควบคุมไหมต้องคอนโทรลอะไรบ้างไหมหรือว่ามันออกมาพร้อมสกิลหรือมีแมคานิกในการใช้มันยังไงบ้างไหมครับมันออกมาพร้อมสกิลนะครับคือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยเหรอเนี่ยมันออกมาแล้วเห็นไหมก็มันอยู่ในคอมโบอยู่แล้วจริงๆเราไม่ต้องเซตอะไรเลยถ้าเกิดเริ่มไฟอ๋อมี P buff ยังไม่ได้พูดถึง P buff ก็คือกดก่อนเริ่มไฟกดทุกครั้งที่ว่างก็คือลง F เอ้ยลงล่างคลิกซ้ายกับ F มันจะได้เป็นตัวอัตราคี 24% กับพลังโจมตี 20ครับใช่อันนี้ต้องกดทุกครั้งที่ว่างกดตอนไหนก็ได้มันไม่มีคูลดาวน์มันมีคูลดาวน์ผมขอโทษแต่คูลดาวน์มันเร็วใช่ประมาณนี้อันนี้คือพีบับที่ต้องกดครับแล้วก็ลาบัมคุณสมมาจะหลุดคุณต้มยังอยู่ไหมน่าจะหลุดเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ ก็เท่าที่ฟังอะนะครับสำหรับตัวคอแซAwake เนาะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าในเรื่องของการ PVE แล้วกันถ้าในเรื่องของ PVE เนี่ยเป็นตัวที่มีวิธีการเล่นที่อาจจะต้องควบคุมบางอย่างอย่างเช่นมอนที่มันมีแมคานิกอย่างพวกแบบไกฟินล่างอะไรประมาณนี้คือมันมีตัวซัมมอนเนาะ
ต้องโน้ตไว้นิดนึงว่ามันอาจจะต้องกดปิดหมายถึงกดเรียกซัมมอนไปที่อีกกองหนึ่งไม่งั้นมันอาจจะเปิดสีมั่วตัวอะไรประมาณนี้แต่สำหรับการฟาร์มในที่อื่นๆเนี่ยก็คือฟาร์มได้เป็นปกติเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการฟาร์มมอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มได้ดีแล้วกันแต่ไม่ได้โดดเด่นมากในเรื่องของการฟาร์มมอนขยะถือว่าได้เป็นมาตรฐานแต่ไม่ได้เท่าแบบพวกตัวท็อปเทียร์ในการฟาร์มถ้าคนแบบชอบจริงๆชอบเล่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วไหมคุณต้องมาไหมแต่ถ้าคนที่แบบชอบเล่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นเอาไปฟาร์มอนได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในทั้งโลเทียทั้งมิดเทียทั้งไฮเทียเลยแต่ว่าในโลเทียอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบซามิน่านิดหน่อยเวลาแบบมันอาจจะไม่ได้เหมือนพวกแบบตัวอย่างมูซาอเวกหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันต้องแบบแดดแล้วมันสตามิน่ามันแบบโอ้โหเยอะมากเลยประมาณเนี้ยไปแบบมันสามารถแดดได้เรื่อยๆสตามิน่ามันไม่ลดเยอะอะไรเงี้ยตัวคอแซอาจจะมีการต้องรีนิดนึงรีบ้างแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นเนาะสำหรับไฮเทียก็อูรุคีทาก็ฟาร์มได้ปกติเลยตัวพวกแอชเดเคียอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ถือว่ายังพอฟาร์มได้แต่ก็ด้วยความที่มันมีสกิลที่มันเป็นตัวโล่งเนาะอาจจะโดนมอนตีได้ค่อนข้างเจ็บอยู่บ้างในบางทีอะไรเงี้ยนะครับก็มีข้อจำกัดอยู่นิดๆหน่อยๆแต่โดยรวมก็คือฟาร์มมอนได้ค่อนข้างโอเคสำหรับการเล่น PVP แล้วเนี่ยก็เป็นตัวที่1-1 อยู่ที่ระดับกลางๆไม่ค่อยเก่งมากถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่มีจับก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวจับแบบพวกตัวจับจริงๆคือมีจับไว้ให้แบบต่อกรได้บ้างอะไรประมาณนี้คือเล่น1-1ก็มีตัวแพ้ทางค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพวกตัวที่แบบเข้าหลังได้ง่ายๆหรือพวกตัวไล่อะไรประมาณนี้ด้วยความที่เขาเป็นตัวยิงเนาะเวลาพวกตัวยิงเวลามาเจอพวกแบบมูซาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าไล่อะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะนั้นการเล่น1-1เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เก่งนะครับแต่ถ้าขึ้นมาคอนเทนต์ที่มันแบบคนเยอะขึ้นเนาะ3-3โซล่าเลกิลลีกอะไรเงี้ยถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีเลยมีประโยชน์ในทีมแต่ก็อย่างที่บอกว่าในโซล่าเลมันด้วยความที่มันต้องดูปาร์ตี้ด้วยฝั่งตรงข้ามด้วยเนาะถ้าฝั่งตรงข้ามมันมีตัวไล่มาเยอะๆเขาอาจจะเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็โดยรวมถือว่าเป็นตัวที่เล่นโซล่าเลได้ค่อนข้างโอเคทำดาเมจได้ถ้ามีตัวแบบชงทำเกมให้อะไรประมาณนี้นะสำหรับกิลลี่ก็เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่คอสแลอเวกทำได้ค่อนข้างดีเนาะเป็นตัวดาเมจจริงๆมันเล่นเป็นตัวลวงได้ด้วยคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยตัวคอสแลอเวกเนี่ยมันไม่สุดสักทางนึงคือมันไม่ได้เป็นตัวยิงไกลที่เป็นแบบตัวยิงไกลแบบจ๋าๆเลยแบบพวกอาร์เชอร์เรนเจอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็เป็นตัวยิงไกลที่สามารถทำดาเมจระยะไกลได้แต่ก็มีสกิลระยะใกล้ให้ใช้ด้วยแต่ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนตัวโล่งอะไรก็ว่าไปแล้วมีดาเมจดีด้วยมีสกิลที่พุ่งเข้าพุ่งออกได้อย่างต่อเนื่องคือหมายความว่าเข้าไปในไฟไปล้วงได้แล้วก็หนีออกมาได้คือ movement ค่อนข้างดี mobility ค่อนข้างดีก็เป็นตัวที่ปรับวิธีการเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายแบบเล่นได้เยอะมากเล่นได้หลายแบบมากเนาะฟังไปมันอาจจะเหมือนแบบเอ๊ะไม่สุดสักทางเลยก็จริงแต่ก็เป็นตัวที่ปรับเล่นได้เยอะเพราะในกิลลีกเนี่ยก็เป็นตัวที่สามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็คอยทำดาเมจได้คอยล้วงได้ก็เป็นตัวที่มีประโยชน์ตัวนึงในกิลลีกนะทีนี้พอขึ้นไปตัวพวกวอร์โนดวอร์ประสาทเนี่ยก็ยังเล่นได้ดีอยู่เหมือนเดิมก็เป็นตัวทำดาเมจระยะไกลเล่นกับกรุ๊ปไฟหลักได้จะปีนยิงก็ได้หรือจะแบบเล่นแนวหลังหรือจะเข้าไปแบบดึงคนล่อคนอะไรประมาณเนี้ยก็ทำได้เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีโมบิลิตี้ค่อนข้างดีเนาะมีมูฟเมนท์ที่เข้าเร็วออกเร็วมีโปรเทคชั่นอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถดึงคนได้ในระดับนึงแต่ก็อาจจะไม่เท่ากับพวกตัวซอสืบอะไรเงี้ยที่เขาแบบเป็นหน้าที่แบบดึงคนเก่งๆนะแต่ก็ยังพอดึงได้อยู่บ้างพอเท่าไปล้วงตัวยิงแนวหลังได้นี่ก็แล้วก็คอยแบบยืนจ่ายดาเมจระยะไกลช่วยกุ๊ปไฟได้เรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่เล่นได้หลากหลายมีรูปแบบการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับก็สำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็ลองดูเนาะสำหรับตัวคอแซนะครับ แล้วตอนนี้ก็คือคุณส้มก็ทิ้งผมไปแล้วผมมาแล้วโอเค
เมื่อกี้เห็นสรุปอยู่ก็เลยยังไม่ได้พูดอะไรฮะอ๋อโอเคอ่ะคุณส้มต่อเปิดจอต่อได้เลยครับอ๋อสักครู่ผมต้องขอเข้าเกมก่อนเน็ตผมมันไม่ค่อยน่ารักช่วงนี้อ๋อเมื่อกี้ช่วงนี้มันใช้เน็ตของอะไรครับช่วงนี้อย่างนี้คือผมย้ายที่อยู่แล้ว Wi-Fi มันยังไม่มาก็เลยใช้เน็ตมือถืออ๋อสมัครใช่มันก็เลยหลุดๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมมันมีเรื่องอย่างที่เห็นว่าสกิลมันมีสกิลที่ต้องกระโดดขึ้นมาข้างบนด้วยถูกไหมอย่างพวกชิปคิวกับ SE อย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดมันสูงมากๆมันตกนะมันตกแบบหลุมอากาศอ่ะใช่มันแล้วมันแบบพื้นเตี้ยๆแค่นิดเดียวเหมือนในสนามโซเลที่เป็นทุ่งหญ้าครับแค่ตรงนั้นนะก็ตกแล้วต้องระวังดีๆมาถึงดาเมจมันไม่ลงจริงๆไงหรอไม่ใช่หมายความว่าเรากระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะเก็บอาวุธแล้วทำท่าตกจากที่สูงอ๋อมีแอนิเมชันตกจากที่สูงใช่ทางที่มันเตี้ยมากเลยนะตรงนั้นสกิลมันอะแล้วถ้าอย่างนี้เราได้บัฟกระโดดสูงสกอร์ล่ามาไม่โดนด้วยหรอครับยังไม่เคยได้เลยเพราะว่าอย่างตัว DK อ่ะตัว Dark Knight เองอ่ะก็มีปัญหากับบัฟกระโดดสูงสกอร์ล่าเหมือนกันเพราะว่าไอ้สกิลแบบพวก WF อะไรของเขาที่กระโดดสูงๆอ่ะพอได้กระโดดสูงปุ๊บก็คือติดแอนิเมชันตกจากที่สูงเลยทันทีแต่ว่าเขาแก้มาให้แล้วนะแต่คิดว่ามีแน่ๆแหละแต่ประเด็นคือเวลาเรากดท่าอื่นอย่างเช่น iframe ที่ความสูงเท่ากันอย่างเงี้ยมันไม่ตกนะแต่กด SE อย่างเงี้ยมันตกจากที่สูงก็ต้องใช่แล้วมันเป็นบ่อยจนทำให้เราแบบเราตายได้เลยอ่ะเพราะว่าตัวมันโล่งเลยโอเคแป๊บนึงนะครับครับผมช่วงนี้ปกติเล่นวอลคือเล่นวอลโนดแคปอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับช่วงใช่ครับช่วงนี้เป็นโนดแคปอันนี้จอขึ้นยังครับขึ้นแล้วครับแล้วก็จะมีท่าที่ต้องระวังก็คือสมมุติถ้าเกิดเรายิงจากที่สูงใช่ไหมครับก็จะเป็นชิปที่ขวาคลิกซ้ายไอ้ช็อตที่เป็นชิปคลิกซ้ายอะครับมันจะเป็นยิงระยะระนาบเดียวกันอะมันจะยิงลงล่างไม่ได้มันจะเป็นเหมือนอาร์เชอร์อ๋อโอเคหมายความว่าสกิลดาเมจระยะไกลเราหายไปหนึ่งแล้วถ้าเราอยู่บนเขาใช่จะเป็นตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะแล้วมันมีสกิลไหนที่แบบเรายิงแบบปีนได้บ้างครับสมมุติเราแบบปีนอยู่อย่างเงี้ยเราควรจะยิงประมาณไหนมีชิปที่ขวาชิปซ้ายแต่จริงๆแล้วอ่ะในคอมโบมันเป็นชิปที่ขวาชิปซ้ายชิปที่ซ้ายชิป F แต่อย่างที่บอกไปชิปที่ซ้ายมันไม่โดนเนาะแต่ผมก็จะบอกให้กดไปอยู่ดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับมันแป๊บเดียวใช่ก็กดไปเลยแล้วก็รอคูลดาวน์มาแล้วก็ยิงใหม่ตกละนิดนึงใช่แต่ว่าถ้าเกิดมันจะมีที่ขวาอย่างเดียวก็เป็นดาเมจได้แต่ตัวโล่งแต่ว่ายืนอยู่ข้างบนก็ไม่ได้สนตัวโล่งอยู่แล้วเนาะแต่แปมได้แต่ว่าไม่แรงแล้วก็จะมีชิป Z กับชิป X อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็จะมีชิปคิวแต่ว่าชิปคิวเนี่ยไอ้ที่มันกระโดดเงี้ยครับมันจะไปข้างหน้าแล้วมันจะตกวิธีแก้คือกดไอฟิล์มก็คือแป๊บนึงนะครับรอคูลดาวน์ชิปคิวแล้วก็กดอันนี้แล้วก็เลือกทิศเอาเราจะได้ไม่ตกใช่แต่ว่าต้องดูตอนแลนดิ้งดีๆครับใช่แล้วก็พวกสกิล SE อย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่อยากหันหน้าก็ใช้เมาส์มูฟเมนต์เอาใช่เพราะว่าบางคนเขาคาดหวังว่าเราจะไปตกข้างหน้าเขาแล้วก็หมุนแล้วก็ WF อย่างเงี้ยมันเป็นการหลอกว่าเราไปข้างหลังนั้นแต่เปล่าเราก็อยู่ข้างหน้าแล้วก็ทำซีซีอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ท่านี้แอบเสียดายนิดนึงตอนหลังมันปรับตอนแรกพุ่งออกมาจากน้ำเนี่ยเขาจะติดซีซีแต่ว่ามันปรับออกไปแล้ว WE ไม่ติดละน่าเสียดายเนาะของสืบทอดก็โดนไปด้วยเหมือนกันเลยสืบทอดก็โดนท่านี้เหมือนกันแต่ว่าสืบทอดจะได้ชิป E ที่เป็นสลบแต่ว่าชิป E ของอันนี้จะเป็นแค่กระเด็นแต่สลบชิป E ก็จังหวะ2เลยป่ะครับถึงจะติดใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้สกิลดำน้ำเราไม่ได้อยากจะกดชิป E ต่อครับเพราะมันเป็นซุปอาร์มเราใช้เพื่อนหนีมากกว่าแล้วมันก็ไม่ได้แรงเหมือนสืบใช่มันใช้ได้แต่มันผมว่าใช้อย่างอื่นดีกว่าสกิลอื่นน่าจะดีกว่า
ใช่ครับตัว CC ของ Corsair ถือว่าเยอะไหมมีท่า WF มีชิดขี้ขวามีชิดขวามีมีจับที่ที่อันนี้เป็นพวกนี้คือที่ใช้บ่อยๆที่ใช้บ่อยใช่แล้วก็ชิปเส้นเนี่ยติดบ่อยเหมือนกันใช่ก็ประมาณนี้นะครับแต่ติดบ่อยจริงๆเลยคือ WF เหมือนอาจจะอารมณ์ประมาณเมกุอเวกับหลันอะไรประมาณเนี้ยไอ้ท่านี้มันทะลุฟอนการ์ดด้วยไหมครับทะลุนะฮะทะลุข้างหลังวิดีโอหลังแค่40แต่อย่างที่บอกไปว่าเราถ้าเราไม่มั่นใจใช่ไหมเรา WF แล้วงอๆหน่อยดีกว่าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านี้เป็นใครดวงเราก็ต้องคิดว่าเราไปอยู่ข้างหลังเขาถูกไหมครับครับมันพุ่งเนาะเราก็กลับมาดีกว่าอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วกดท่านี้ปุ๊บถ้าเกิดคุณเห็นว่าเขาติด CC คุณทำ CC ต่อแต่ถ้าเกิดคุณเห็นว่าเขาไม่ติด CC ควรไอเฟรมออกเลยเพราะไม่งั้นโดนจับแน่นอนเพราะว่าตัวใกล้เขาแล้วไม่ปลอดภัยละใช่ครับก็คือแบบเล่นอยู่ยิงสโลใส่เขาเข้าไปกดอันนี้ปุ๊บถ้าไม่ติดสไลด์ออกแล้วก็ยิงต่อดาเมจระยะไกลรอสกิลมาเพราะว่าไอเฟรมมันค่อนข้างคูลดาวไวไอพวกนี้มันแป๊บเดียวครับใช่ครับเล่นทิ้งระยะหน่อยก็ได้แต่ว่าถ้าจะทำดาเมจจริงๆอ่ะก็เข้าไปบ้างเข้าไปเอาดาเมจแล้วก็ออกนี่ครับมันหนีได้มันหนีง่ายแต่ต้องคือเราต้องรู้ว่าสกิลไหนมันติดคูลดาวไหมมันใช้ต่อกันยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดเรากด WF ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิด WF มันคูลดาวอ่ะมันจะไปคาร์ดแรกเลยนะแต่ว่ามันก็ใช้หนีได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นฟอนการ์ดใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนจากคาร์ดสืบทอดมันไอพีอเวกมันเป็นอเวกเนาะมันจะมีสกิลจุดประทัดก็คือกดปุ๊บจะเข้ามาคาร์ดอเวกเลยยิงไวระยะไกลๆก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราดำน้ำออกมาอย่างนี้เราจะเป็นคาร์ดแรกเนาะทีนี้ก็กดยิงประทัดทิ้งไปกดยิงทิ้งไปเลยก็ได้ครับหรือไม่ถ้าเกิดมันเป็นจังหวะที่แบบว่าใกล้ๆจริงๆเพราะยิงประทัดมันตัวลงแล้วกด AC เอาก็ได้มันจะทำให้สับคาร์ดเร็วใช่ครับมันจะสับคาร์ดเร็วกว่าถ้าเกิดเรากด C แบบ C ปกติเนี่ยตายมองยังไงก็ตายใช่กด AC ให้กดให้ชินนะครับหลายอาชีพมันก็สับอย่างนี้ได้นะครับใช่ครับทิกก็น่าจะประมาณนี้นะส่วนใหญ่เวลาเล่นคือในคาร์ดอะไรก็จะเป็นพวกทำ DC ทำดาเมจอะไรเงี้ยการกลับมาที่คาร์ดหลักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมูฟเมนต์มากกว่าใช่ไหมกลับมาที่คาร์ดหลักจะเป็นใช่ครับมูฟเมนต์กับ CC ระยะไกลเอ้ยไม่ใช่ดาเมจระยะไกลที่ผมบอกไอ้พวกลาบัมใช่เหมือนเราเข้าไปนัวพอนัวเสร็จปุ๊บเราจะออกแล้วสกิลพวกนี้คูลดาวไอ้พวกไอเฟรมอะไรเงี้ยคูลดาวหมดเลยเราใช้แบบตอมๆเขาอย่างเงี้ยกด WE ออกเลยก็หนีได้เลยใช่เพราะว่าเขาได้บัฟมาว่าคาร์ดพีเอเวกจะฉึกขึ้นครับแล้วก็ทนดาเมจได้เยอะอยู่ถ้าเกิดเขาไล่มาจริงๆใช่ไหมครับแล้วก็ดำน้ำหนีซะเลยเนี่ยก็ไปได้ไกลแล้วเนี่ยใช่แล้วเพราะหนีอย่างนี้ใครจะไล่อ่ะถูกไหม ถ้าเกิดเขาจะไล่เขาต้องทุ่มเทจริงๆที่จะไล่ถูกมันไล่ได้เราอาจจะตายแต่ว่าเขาหนีออกมาจากกลุ่มไฟที่มันไกลมากๆมันก็อาจจะไม่คุ้มแล้วแบบบางทีเราอาจจะหนีแล้วแบบเราอาจจะวนๆอยู่แถวๆนั้นเนี่ยเราวนอยู่แถวเนี้ยเขาวิ่งไล่ตามเรามาแต่เราจ่ายทีซีไม่หยุดจ่ายดาเมจพวกเนี้ยเราเทรดพอเราเทรดเสร็จปุ๊บเราก็หนีใช่แล้วก็เนี่ยวนๆทำดาเมจอยู่รอบๆในกิลลิกจะเล่นประมาณนี้ครับเราจะไม่หนีสุดเราจะหนีแบบหนีเป็นวงๆรอบๆเขาใช่พอเขามาเยอะๆปุ๊บมีตัวจับมีเบอร์เซิร์กวิ่งไล่กดดำน้ำเลยใช่เพราะส่วนใหญ่เขาจะไม่แช่เพื่อรอจับเราอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนเราต้องมาช่วยครับใช่ครับก็เนี่ยดำน้ำก็มีทั้ง2อันถ้าจะออกก่อนก็คลิกซ้ายแล้วก็ไอเฟรมออกใช่ประมาณนี้ครับผมมันเลยเป็นตัวที่แบบคนล้วงไม่ค่อยอยากล้วงเท่าไหร่เพราะว่ามันดิ้นมันใช้เวลาอยู่ถ้าจะล้วงแต่ถ้าเกิดล้วงไม่สุดก็ไม่ตายอยู่ดีใช่เหมือนจะดี
แต่ก็นั่นแหละก็คือผมว่ามันก็ยังกลางๆคือเล่นได้ค่อนข้างเล่นได้หลายรูปแบบปรับได้เยอะใช่ถ้าเอาตั้งแต่คุณส้มเล่นมาจนถึงตอนนี้รู้สึกว่ายังอยากให้เขาปรับอะไรเพิ่มในตัวคอร์เซอร์เอาไว้อีกไหมผมพูดตรงๆว่าผมไม่อยากให้มันเก่งผมไม่ชอบเล่นอาชีพที่คนเล่นเยอะอย่ามาเล่นกันนะครับแล้วถ้าแบบว่าเรามองในมุมแบบว่าถ้าเรารู้สึกเราเล่นอยู่แบบถ้ามันหรือว่าตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วหรือว่ามันไม่มีอะไรที่อยากให้มาปรับเพิ่มอีกแล้วจริงๆแล้วถ้าผมจะอยากได้ผมอาจจะอยากได้ความเสถียรของสกิลอย่างเช่นให้มันเต็มสกิลอะไออย่างเงี้ยไอเนี่ยไออย่างเงี้ยใช่ปะบอลการ์ดแล้วหายไปเลยอย่างเงี้ยผมก็อาจจะอยากให้มันเต็มๆอ่ะหรือไม่ก็จริงๆแล้ว WF เป็นท่าที่มีปัญหามากทั้งเซิร์ฟไทยแล้วก็เซิร์ฟต่างประเทศครับก็คือกด WF แล้วโดน CC ทั้งนี้มันเป็นซุปอาร์มทั้งก้อนใช่มีคอร์ไซต่างประเทศที่ผมไปดูเขาก็มีปัญหานี้เหมือนกันไม่เขาเรียกว่าดีซิงไหมเพราะต่างประเทศมันก็ไม่น่าจะดีซิงเยอะอาจจะเป็นปัญหาแค่สกิลนี้ด้วยนะใช่ครับเป็นอันนี้เป็นบ่อยมากแล้วเมื่อก่อนนี้ไอ้พวกดำน้ำอ่ะเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นซุปอาร์มก่อนที่จะเป็นไอเฟมบางทีเรากดไปแล้วเราลงไปแล้วนะเราขึ้นโดนดึงขึ้นมาจากน้ำพวกนี้พวกตกปลาหรือชื่อโดนดึงออกมาทั้งที่เป็นไอเฟรมไปแล้วเนี่ยจะเป็นบ่อยก็น่าจะเป็นสภาพดีซิงครับผมใช่ประมาณนี้ที่อยากได้แล้วจริงๆนะถ้าเกิดเอา WE เอา CC ขึ้นมาด้วยก็จะขอบคุณมากจริงในมันติดคอนเซ็ปต์สื่อของเราอยาก CC มันติดบ่อยมากจริงๆคอนเซ็ปต์สื่อว่าน่าจะอยากได้เหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็น CC หลักของคอนเซ็ปต์สื่อไปเลยอะไอตัว WE ลอยนะใช่ครับเอาออกไปแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คอแซสืบไม่มี CC เลยไม่มีที่ชิปอีที่เป็นสลบแทนแต่แบบมันก็ไม่ดีเท่า WE มันดีกว่าเพราะว่ามันดำน้ำหายไปเลยใช่มันติด CC ง่ายมากจริงๆคอแซสืบก็เป็นอาชีพที่ผมอยากเล่นครับถ้าที่มันเป็นอาชีพเดียวกันแต่ผมเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของคอแซสืบมันต้องถึกอะไรอย่างเนาะต้องไปเล่นหลบใช่ไหมผมคิดว่า DR ถึงจะเล่นได้อยู่ครับแต่ว่ามันไม่สุดอ่ะคือดาเมจมันเบาเกินมีปัญหาเรื่องดาเมจใช่ถ้ามันจะถึงปุ๊บมันก็ไม่มีดาเมจก็จะเป็นตัวปวดแต่ว่าคอแซสืบในโหนดหนึ่งอ่ะค่อนข้างเก่งพอน้องถึงปุ๊บแล้วน้องวนอยู่ตรงนั้นนะโลไม่ดีทำลายกรุ๊ปได้ค่อนข้างดีอยู่พวกโลกลัวใช่ใช่ไม่โลก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเราฟอนไม่ได้เราตายนะใช่เล่นยากเหมือนในประตูอาชาไหมที่ผ่านมาเบื่อวงบีบๆเข้ามาอย่างเงี้ยครับถ้าบิวดีๆครับส่วนใหญ่ที่เข้ารอบไปจะเป็นคอแซสืบเกือบหมดเลยนะมีคอแซเบรคแค่ตัวเดียวใช่เพราะพอไม่มีฟอนต์นะมันทุกอย่างมันพังอ่ะมันเล่นยากทุกตัวแหละให้เขาเด่นด้านนั้นไปแต่ก็ข้อดีของเขาเนาะครับที่การจับมีแต่ไม่ค่อยจานเท่าไหร่เออไอ้ของอเวก็มีต้านจับเมื่อก่อนเนี้ยไอ้พวกสกิลพวกเนี้ยครับผมก็หายไปหมดแล้วตัวสกิลที่เป็นตัวสกิลทางเลือกที่เป็นเบนเนี่ยใช้อยู่อันเดียวเลยไหมใน PVP ครับมีอันอื่นไปเปลี่ยนบ้างไหมถ้าไม่โดนล้วงนะถ้าเกิดเป็นฟาร์มนะถ้าฟาร์มใช้อันนี้นะใช้ลงล่างคลิกซ้ายครับเพราะว่ามันเป็นสกิลเดียวที่มีซุปอาร์มใช่แล้วก็เอาซุปอาร์มมาเพิ่มดีกว่าเพราะ CC มอนเราไม่ได้จำเป็นอยู่แล้วเนาะครับพวกนี้ไม่ได้จำเป็นครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นใน PVP ผมจะแนะนำแค่2อันนี้แต่จะใช้อันนี้ซะส่วนใหญ่ใน PVP ที่คุณไม่โดนล้วงคุณใช้อันล่างเลยยิงสมองแล้วเป็นล้มลงคือสมองมันกว้างมากแล้วมันล้มลงเป็นวงกว้าง CC ระยะไกลที่ทำดาเมจทำ CC เป็น AOE แล้วเราอยู่ไกลๆแล้วมีโปรเทคชั่นอ่ะคืออะไรที่เก่งมากครับแต่ว่าพอเราโดนล้วงอ่ะเราจะทำอะไรไม่ได้แหละเพราะว่าเราไม่มี CC ต่อก่อนไอ้พวกตีใกล้ยังเว้นจับตัวที่มันล้วงเราซึ่งไอ้ท่าเนี้ยมันคือท่าที่เราเอาไปสู้กับพวกตัวล้วงครับใช่ครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดคุณไม่โดนล้วงเลยคุณใช้อันล่างได้แต่ถ้าเกิดมันมีตัวมาหาคุณใช้อันนี้ดีกว่าโอเคใช่แล้วอ๋อสกิลจับไอ้สกิลดูดที่ผมบอกมันคือสกิลสเปซบาร์ครับอันนี้ใช่
เวลาที่แบบว่าคุณอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยมันใช้ได้นะอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ดึงบางถ้าเกิดมันไม่ได้สูงมากมันจะติดอยู่มันจะดึงศัตรูเข้ามาด้วยดิซิงแน่หน่อยใช่ระบำเมื่อก่อนอันนี้จะได้ DP ระบำมันบนอันเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมันจะบวกก่อนนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ใช้เป็นตัวนี้เสริมดาเมจระยะไกลจะดีกว่าครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ดำน้ำอันนี้ถ้าเป็นอเวก็ผมจะแนะนำให้ใช้อันนี้มากกว่าเพราะว่ามันเอาไว้หนีได้แล้วมันคือมันหนีนานมันดำน้ำลงไปนานมากแต่ว่าไออันเนี้ยมันเอาไว้เติมดาเมจตอนใช้พวกสกิลโลมาครับอาจจะเหมาะกับสืบมากกว่าใช่จริงๆอเวก็ใช้ได้ท่านี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นสืบมันเหมาะกว่าก็ใช้อันบนเอาไว้หนีดีกว่าส่วนใหญ่อเวกจะทำดาเมจจากคาร์ดอเวกอยู่แล้วใช่เนาะถ้าจะให้คุณส้มขายออแซอเวกหน่อยสำหรับคนที่แบบสนใจ อยากเล่นโอเคขายเหรอครับผมว่ามันเป็นตัวที่เล่นพลิกแพงได้หลายแบบคือมันเล่นสนุกอะมันมีการมูฟเมนต์มันมีทุกอย่างที่คนอื่นมีแต่ว่าถึงมันจะครึ่งกลางๆหน่อยแต่ถ้าใช้ให้เป็นมันก็ใช้ได้ครับมันยิงแรงมันยิงไกลมันสนุกมันไม่ต้องใช้เฟรมเรทในการเล่นที่เยอะหมายความว่าคุณมีกรุ๊ปอยู่ข้างหน้าคุณไม่ต้องการที่เน็ตคุณจะต้องแรงมากไม่ต้องดีซิงก็คือจ่ายสกิลดาเมจไปโน้ตบุ๊กก็เล่นได้คือผมลืมบอกว่าเมื่อก่อนผมเล่นโน้ตบุ๊กแล้วพอมันเป็นวาคิลี่มันเล่นกับโน้ตบุ๊กไม่ไหวพวกสกิลศาสตร์สกิลยิงไกลๆอย่างเงี้ยมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันก็ยิงไปครับใช่ครับใช่ก็ผมว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นสนุกนะมันพิวมันแบบมันพิวด้วยแหละแล้วมันจ่ายดาเมจได้หลายแบบมันมีอะไรให้คิดในหัวเยอะระหว่างที่เล่นอ่ะมันสนุกครับมันไม่น่าเบื่อในแพทปัจจุบันตอนนี้ยังไปต่อได้ไปต่อได้แต่เหนื่อยนิดนึงเพราะมูซ่าเยอะเหลือเกินแล้วเป็นคู่ปรับด้วยนะเป็นคู่ปรับตัวหลักด้วยนะตัวมูซาตัวเป้งเลยแล้วคนเล่นเยอะมากแล้วผมโอ้นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ไม่เล่นโซลาร์เลด้วยแหละเจอทุกตาเลยมันก็เลยนะก็เลยคือไปเจอตัวไปด้วยความที่แบบตัวที่มันเป็นแพ้ทางอ่ะมันเยอะมากๆใช่ไหมมันก็อาจจะเจอกันบ่อยไม่ว่าจะไปคอนเทนต์ไหนใน PVP ก็จะเจอแต่มูซาเต็มไปหมดคือผมยินดีนะกับการที่มันจะเป็นงูกินหางว่าอาชีพนี้แพ้ควรมันควรมีอาชีพที่แพ้ทางบ้างอ่ะมันไม่ควรที่จะเก่งชนะทุกอาชีพอ่ะแต่ว่าไออาชีพที่มันแพ้คือมันเป็นอาชีพที่คนเล่นเยอะมากอ่ะมันก็ทำให้เราเล่นยากขึ้นไปด้วยมันก็เล่นยากขึ้นนิดนึงใช่ครับแต่มันก็ยากแค่หนึ่งๆนะเพราะว่ามันไม่มีมูซาที่ไหนมาไล่ผมแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อผมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอื่นในกิลมันก็ยังดาเมจมันก็มีอ่ะนึกออกไหมฮะใช่ถ้าไปกรุ๊ปมันก็เลยยังโอเคอยู่คือแบบปกติตัวคอแซเอาเวกเองอ่ะเขาก็จะเน้นเล่นแบบเน้นเล่นเป็นกรุ๊ปอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเล่นเป็นกรุ๊ปก็ได้อย่างที่ผมบอกครับมันจะล้วงก็ได้มันเล่นตรงไหนก็ได้ถ้าเกิดคุณมีชีวิตอยู่รอดได้และจ่ายดาเมจได้อ่ะใช่คือเห็นช่องว่าตรงเนี้ยคือต้องดูมินิแมปตลอดเวลาเลยนะว่ามันไม่มีคนอยู่ข้างหลังเราใช่ครับถ้ามันไม่มีข้างหลังเราปุ๊บปลอดภัยแล้วยิงไปเลยยิงได้เต็มที่พอมีคนเริ่มจะวิ่งมาหาเราปุ๊บลองพยายาม CC ก่อนผมอาจจะพยายามถ้าเขาพุ่งมาหาเราใช่ไหมเราจะไอเฟรม1ทีถ้าเกิดมันจับเราไม่เสี่ยงผมจะจับแต่ถ้าเกิดจับแล้วเสี่ยงผมจะ WF แล้วดูว่าเขาติด CC มั้ยถ้าเขาไม่ติด CC ทีนี้หนียาวเลยใช่ครับแล้วไปดีโพซิชันใหม่ไปหาที่อยู่ใหม่แล้วก็ทำเหมือนเดิมจ่ายดาเมจได้ก็จ่ายจ่ายไม่ได้อย่าฝืนครับประมาณนั้นก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้กันไปใช่อย่างตัวในอย่างสนามแดงอะไรประมาณเนี้ยคอแซก็ชอบเห็ดชอบเจอคอแซไปยืนปีนอยู่เหมือนกันนะใช่ครับมันคือสนามแดงมันไม่ต้องฉายดาเมจตลอดเวลาก็ได้อ่ะแบบรอคูลดาวน์สกิลปุ๊บแล้วค่อยยิงเรื่อยๆยิงแล้วใช่แล้วทีนี้มันปีนเก่งด้วยนะประเด็นอ่ะมันสามารถย้ายบนหลังคาได้ง่ายมากเพราะว่าไอ้สกิลเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันทำให้เราเลื้อยหลังคาง่ายอ่ะใช่มันก็เลยดูดีอยู่ในสนามแดงครับแต่ว่า
มีแต่ไหมเนี่ยผมกำลังคิดข้ออยู่ว่ามันเสียตรงไหนไม่มีเสียครับก็เก่งอยู่เพราะว่ามันเพราะว่าตัวมันเองมันก็เหมือนมีสกิลแบบกระโดดอะไรเงี้ยให้มันแบบสามารถแบบกระโดดปีนตรงนู้นตรงนี้ได้อยู่ด้วยใช่ครับปีนเก่งปีนเก่งแต่แค่แบบว่ามันจะเหมือนอาร์เชอร์นิดนึงตรงที่แบบว่ามันจะมีบางสกิลที่แบบว่าปีนไปก็เท่านั้นยิงไปก็เป็นแนวราบอยู่ดีอะไรเงี้ยน่าเสียดายเหมือนกันเนาะแต่มันสกิลเดียวผมรับได้มันโอเคยิงปกติตัวยิงมันควรจะแบบยิงได้ในทุกระยะแบบว่าปีนดาเมจมันควรลงผมยังไม่กล้าเรียกมันว่าเป็นตัวยิงเลยว่ามันเป็นตีใกล้เออนั่นแหละสิแต่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวสืบท่อมันเป็นใกล้ด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยเหมาให้เป็นใกล้หมดเลยประมาณนี้ใช่ครับตัวอาจารย์ใช่แต่ผมจริงๆให้ผมมองนะสืบทอดบางคนเป็นเวทด้วยซ้ำใช่แล้วเวลาอาร์ติแฟกต์อ้าวอาร์ติแฟกต์ผมมันจะมีอีกเซตหนึ่งก็คือแม่น4ชิ้นกับอาร์ติแฟกต์แม่นใกล้หมดเลยครับคือถ้าเกิดผมทุ่มผมก็จะทุ่มแม่นไปเลยหมดเลยอืมคือเน้นแบบแม่นล้วนๆไปเยอะๆไปเลยใช่ครับเพราะนั้นปัญหาจะอยู่ที่ว่าเบอร์เซิร์กมาพร้อมกับมูซานใช่ต้องเลือกยิงสักตัวหนึ่งก็คือตัวถึกจะมาคู่กับตัวหลบอย่างเงี้ยจะยิงไม่ถูกละนั่นสิครับแพ้ทางแบบสู้ไม่ได้เลยลางบับ EXP กดอันใหม่ที่มันมากกว่าเดี๋ยวมันก็ทับไปเองครับผมตอบถามคุณส้มจีหน่อยครับพอดีเพิ่งมาเห็นเล่นคอร์แซร์ Awakeแล้วในอนาคตที่จะมีอาชีพปืนเข้ามาอยากไปเล่นตัวนั้นไหมครับเห็นเล่นคอร์แซร์อเวกอยู่ผมคงลองโคลนไปเล่นดูครับนั่นน่าจะโคลนแหละใช่ครับคือสาเหตุเดียวที่ผมจะเลิกเล่นคอร์แซร์นะคือมันเล่นกันเยอะเกินใช่แล้วผมจะไปลาก่อนหาอาชีพอื่นแหละคือเท่าตั้งแต่คุยมาเหมือนว่าตัวคุณส้มจีดเองอ่ะไม่ได้แบบว่าจำกัดตัวเองว่าจะต้องเป็นตัวแบบยิงไกลคือปกติเวลาคนเล่น MMO อ่ะเขาจะมีแบบเราจะเล่นตัวเวทเท่านั้นเราจะเล่นตัวยิงไกลเท่านั้นคือตัวผมเองไม่ได้ฟิกขนาดนั้นคือจะมองตัวที่คนเล่นน้อยมากกว่าใช่อันนั้นคือ first priority เลยเออแบบตัวเนี้ยแพทเนี้ยคนเล่นแบบน้อยมากอะไรเงี้ยสนใจคุณโนอเวกไหมครับผมแต่ต้องดูจริตด้วยนะว่ามันตรงจริตเราหรือเปล่าคุณโนอเวกผมว่าผมเล่นได้อยู่ในระดับหนึ่งเพราะเคยไปหัดเล่นอยู่ครับแต่แค่ว่ามันออกมันไม่เหมาะที่จะเป็นคุณโนเอาเวกเอามาเป็น DR อยู่ใช่ไหมใช่ครับคุณโนเอาเวกมันไม่ได้เหมือนสืบผมว่าสืบอาจจะเล่น DR ได้ที่ว่ามันแรงรีเบิร์ดรีบออกแต่ว่าคุณโนเอาเวกมันกลางวงเกินไปนิดนึงสำหรับผมอ่ะต้องขอพูดเลยจากพี่หมาด้วยนะคะขอบคุณนะครับก็คือจะเลือกเล่นตัวที่แบบว่าคนเล่นน้อยเป็นอันดับแรกคือไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบตัวยิงไกลแบบเดนตาขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นใช่เพราะถ้าชอบตัวยิงไกลคงไม่ใช่คอร์แซร์ครับจะเป็นเลนเจอร์สืบเออเป็นเลนเจอร์อาร์เชอร์อะไรไปแล้วใช่แต่ว่าก่อนที่จะโดซาจะเข้าอ่ะผมโคนเลนเจอร์ไว้ตลอดเลยนะเลนเจอร์อเวกอ่ะใช่มันเป็นตัวที่ผมเอาไว้เล่นหนึ่งหนึ่งเลนเจอร์อเวกอ่ะถ้ากลุ่มคนน้อยจะชอบเล่นผมว่ามันเล่นสนุกดีใช่ครับแต่ช่วงนี้ก็คอร์แซร์ยาวแล้วโคนตัวไหนอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้โคนโดซาอยู่ป้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หลายอย่างมันมาไม่ครบด้วยแหละต้องอาจจะรอเวครับถ้ามันครบแล้วก็ดูอีกทีว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็คงกลับไปเล่นเรนเจอร์เหมือนเดิมไปโคนเรนเจอร์ใช่แต่ทุกวันนี้ที่ฟาร์มอยู่ก็เอาคอร์แซร์ฟาร์มก็ทุกคอนเทนต์ตอนนี้เป็นคอร์แซร์หมดใช่ครับประทับใจอยู่เหมือนกันว่าเอามันฟาร์มเก่งอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็นอสแพทที่มันปรับ PVE มาก็คือฟาร์มได้เลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ฟาร์มได้นะน่าจะประมาณก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับตัวคอแซร์อเวกเนาะทั้งเรื่องของ PVP ทั้งเรื่องของ PVE ก็ถือว่าเป็นตัวที่ไปต่อได้เนาะเป็นตัวที่แบบเล่นได้เลยถ้าคนที่ชอบนะครับคิดว่าให้เทียในเรื่อง PVE เทียบกับตัวอื่นคิดว่าอยู่เทียไหนครับ PVE เหรอครับPVE. ฟาร์มอนใช่ไหมฮะใช่ครับมันเทียแบ่งยังไงครับ S A B C D S ใช่ใช่ S สูงสุดที่ S ใช่ไหมฮะใช่ครับผ
ผมว่ามันรองจากระดับเมตาลงมาอันเดียวอะประมาณ A ประมาณ A ถ้ามี S A และ S เลยก็ A ครับอืมใช่ใช่ความไวแล้วเพราะว่ามันเข้าหลังมอนเก่งมันมีสกิลเข้าหลังมอนเยอะฮะอย่างเช่นไอ้พวกเนี่ยไอ้พวก SQ เงี้ยแล้วหันหน้าดีมันก็จะไปหลังมอนแหละอืมหรือแม้ก็กระโดดไอเฟนเนี่ยมันก็เข้าหลังมอนแหละมันเข้าหลังมอนง่ายอืมแล้วก็สกิลรถต่อมันก็ชิป E อย่างงี้ใช่แล้วสกิลมันก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปกลวยไปข้างหน้าเนาะครับกลวยไปข้างในใช่เนาะอ๋อสวยน้องสวยด้วยเออมีตัวซัมมอนน่ารักน่ารักออกมาด้วยแบบไม่เหงาแต่เราหรือเหลือมคานน้องพูดเยอะที่เปลกเลยอ่ะขึ้นแถบขาวตลอดไปแล้วเออคือคือแรกๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยชินนะเวลาแบบว่าไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าฟาร์มกับเพื่อนที่เป็นคอร์แซร์อเวกอ่ะผมก็จะแบบพิมพ์เพื่อนพิมพ์อะไรวะอ๋อไม่ใช่เพื่อนพิมพ์แต่คือมันเป็นตัวซัมมอนขยันพูดเจ้านายมาแล้วอะไรก็ไม่แล้วมันปิดไม่ได้ด้วยถูกไหมใช่ปิดไม่ได้ครับอืมถือว่าชอบเอฟเฟคสกิลไหมครับหรือว่ารู้สึกเป็นควันๆมันบังตาไหมผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่ครับสำหรับสกิลแต่ว่าพอมีโดซาเข้ามาเนี่ยควันเริ่มเยอะละควันในจอโดซาเยอะโดซาก็ควันเราก็ควันอะไรเนี่ยควันทูน2เริ่มเยอะแหละใช่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเอฟเฟกต์ไม่ได้บดบังการมองเห็นอะไรขนาดนั้นใช่แต่แล้วก็การที่เรามีซัมมอนอ่ะมันทำให้เขาดูดเลือดซัมมอนเราไม่ถึงมันยังไงครับหันอย่างเงี้ยหรอหมายความว่าเราตีอยู่ใช่ไหมเลือดเขาลดแล้วเขาถ้าเกิดตัวปกติแล้วเขาจะดูดเลือดกับการโจมตีอ่ะอ๋อก็จะไปตีที่ซัมมอนเราโอเคเลือดมันก็ขึ้นฮิตปกติโอเคใช่ได้น่าจะเป็นกันหมดพวกตัวที่มีซัมมอนชอบโดนจุกเลือดชอบโดนดูดเลือดจากตัวซัมมอนสำหรับการเล่นหนึ่งแต่ว่าเขาก็ทำดาเมจมอนแล้วเลือดเขาก็เล่นขึ้นเรื่อยๆเด้งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่มีฮิลที่เป็นแบบกดและฮิลเลยไม่มีก็มีแค่ไอเฟมไอ้ไม่ใช่ไอเฟมมีแค่ไอสกิล PA ครับที่เพิ่มเลือดซึ่งเลือดต้องลดลงต่ำกว่าครึ่งนึงก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสฮิลแล้วตัวนี้ดูดเลือดไม่ได้ดีเรื่องของการดูดเลือดนี่คือไม่มีไหมสกิลดูดเลือดผมจำได้ว่ามันไม่มีนะมันไม่มีอะไรที่ดูดแรงๆอ่ะอันเนี้ย150แต่ว่าเป็นสกิลเปิดนะดูดอะไรอ่ะสกิลเปิดอ่ะอืมเลือดยังไม่ทันลดเลยดูดทำไมอ่ะใช่แล้วส่วนใหญ่ก็ดูดเลือดก็กดยาแหละครับถ้าจะฟาร์มครับใช่ตอนนี้ยาถาวรมันก็รีแรงด้วยแหละใช่ๆรีแรงฟาร์มมอนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมีปัญหาแค่ปลาแอดเดเคียนั่นแหละที่อาจจะบิ้วของยากนิดนึงถ้าอยากจะแรงด้วยแล้วก็ถึกด้วยก็ของยากแล้วการกุ๊ปมอนก็ดูจะเป็นปัญหาเพราะว่าน้องขยับเยอะพอขยับเยอะปุ๊บไอตัวเคียวก็พุ่งไปนู่นไปนี่ยากเอาตัวอื่นดีกว่าง่ายไม่ก็เอาสืบไปฟาร์มอยากให้เนิร์ฟอะไรอีกเหรออยากให้เนิร์ฟอะไรอีกไหมออแซเวกเมื่อกี้พูดเรื่องอยากให้บัฟไปแล้วคือจริงๆอยากให้จริงๆเขาไม่จริงๆตัวคุณส้มไม่ค่อยอยากให้ปรับอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขากลัวถ้าปรับแล้วมันเก่งอ่ะเดี๋ยวคนมาเล่นเยอะพอคนมาเล่นเยอะเขาก็ต้องย้ายตัวอีกอะไรประมาณนี้เขาก็เลยไม่ค่อยอยากให้ยุ่งกับมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ก็จริงนะให้มันในใจเลยนะให้มันเป็นอย่างนี้แหละให้มันกลางๆครึ่งๆกลางๆประมาณนี้แหละคนไม่ต้องเล่นเยอะเขาจะเล่นต่ออะไรประมาณนี้ไม่แต่คำถามเมื่อกี้คือมันมีจริงๆหรอคนที่อยากให้เราเนิร์ฟอาชีพที่เราเล่นน่ะแบบเนิร์ฟบัฟอะไรประมาณนี้ทั้งเนิร์ฟทั้งบัฟอะไรประมาณนี้ผมนึกไม่ออกว่ามันจะต้องเนิร์ฟมีบางตัวเขารู้สึกว่าโอ้ยอาชีพนี้ไอ้สกิลนี้ของอาชีพนี้ผมมันโกงไปครับผมอยากให้มันบัฟผมรู้สึกอยากให้มันเนิร์ฟเพราะว่ามันโกงไปจริงๆอะไรประมาณนี้พอมันเก่งปุ๊บแล้วเราฆ่าได้มันก็จะบอกอ๋ออาชีพเองเก่งนี่นะไม่ได้เก่งอาชีพเองเก่งโกงอะไรประมาณนั้นเข้าใจแต่คือถ้าพูดถึงเรื่องของการที่อยากให้บัฟจริงๆรู้สึกว่าตอนเมื่อกี้คุณส้มบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของโปรเทคชั่นที่ให้มันเป็นแบบตลอดรอดทางไม่ใช่มาแบบว่าโปรเทคชั่นแค่ช่วงต้นแล้วก็ที่เหลือก็ตัวโล่งแล้วอะไรประมาณเนี้ยยังน้อยปรับเรื่องโปรเทคชั่นให้มันแบบต่อเนื่องสักหน่อยก็จะดี
ใช่ครับไม่รู้อาชีพอื่นเขามีหรือเปล่าที่แบบครึ่งเดียวอย่างนี้มีแบบจะมีเป็นฟอนต์การ์ดตอนไล่แต่ตอนลงสกิลตัวโล่งอะไรประมาณนี้ใช่แต่มันเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าแก๊ประหว่างนั้นมันปิดไม่ได้มันอยู่ในคอมโบแล้วเนี่ยมันจะมีแค่เซียววิกจริงๆนะแต่มันโดนบ่อยมากเลยใช่ครับแต่เรื่องตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนเล่นมีหลายตัวมากทำไมถึงเป็นคอแซครับช่วงต้องบอกว่ามันแล้วแต่ช่วงด้วยครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนวาคิรีก็กลับมาเล่นเยอะแล้วทั้งที่เมื่อก่อนไม่มีคนเล่นเลยอืมใช่ในช่วงนั้นอะคอแซมันไม่มีจริงๆมันน้อยมากช่วงนั้นยังไม่รวมกับซีด้วยใช่แล้วก็คือก่อนที่เราจะมาเล่นใช่ไหมเราก็จะตัวพรีเมียมก่อนตัวอะไรนะไอตัวสนามดวลอะนั่นแหละครับก็ลองสร้างมาเล่นดูใช่แล้วก็พวกคลิปใน YouTube อะจริงๆแล้วว่าแทบจะยังไม่ค่อยมีด้วยซ้ำแล้วก็มาลองดูสกิลดูว่าเอ้ยมันดูชาเลนจ์ดีนะกับการที่ว่าสกิลอะไรแบบงงๆมันตัวมันงงดีนะก็เลยเอาเล่นเลยละกันใช่คือเป็นตัวที่ถูกจริตด้วยแล้วเป็นตัวที่แบบว่าคนเล่นน้อยถูกจริตด้วยก็เลยเล่นได้ยาวๆใช่ใช่ข้อดีของการที่จะเล่นตัวที่คนไม่ค่อยเล่นคือมันคนไม่ค่อยรู้สกิลเราใช่อย่างจับอย่างเงี้ยได้มาหลายศพละทั้งเป็นศพเองแล้วก็เป็นเขาเป็นศพเพราะว่าเอาจริงเยอะนะที่ไม่รู้ว่าคอแซเวกมีจับเพราะว่าเยอะใช่ครับก็ตัวโล่เนี่ยเขาจะแบบเขาจะตั้งหน้ามาหาเราเลยตั้งโล่ดุมๆมาเลยวิสาสืบไหมครับโดน CC ตอนไล่สกิลบ่อยมากทั้งที่เมื่อก่อนมี FG อ่ะพี่เขาเอาตัวอะไรฟาร์มเหรอครับผมใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็เอาคอแซฟาร์มสถานที่ฮิตตอนนี้ที่ผมไปบ่อยๆจะเป็นไอ้320ที่ดรอปลูกอมรสมะนาวอ่ะครับผมไอ้ที่เพิ่มเฟลอ่ะ แล้วก็ เข็มขัดเดโบครับแล้วก็ขาแมงมุมไปอยู่3ที่ซึ่งฟาร์มดีเลยฟาร์มดีหมดเลยพวกตรงนี้ฟาร์มดีหมดเลยใช่ครับปัจจุบันอยากให้มีชุดไหนเพิ่มไหมครับชุดน้องค่อนข้างน้อยคอแซมีปัญหาเรื่องชุดแฟร์บ้างไหมคอแซรู้สึกว่าชุดน้อยไหมผมมีอยู่แค่10ชุดเอง11ชุดแต่ผมคิดว่าชอบชุดไหนที่สุดผมไม่อยากเติมจริงๆแล้วผมชอบชุดนี้นะชุดใหม่โพเอ็ดชุดใหม่ใช่ครับแล้วก็ถ้าปกติก็จะเป็นชุดนี้เพราะว่าค่อนข้างชุดมันค่อนข้างยูนิคดีอ่ะโดนสลัดใช่แล้วก็แม่ชีแม่ชีแม่ชีต้องแต่งตัวดีๆหน่อยไม่ใช่อันเนี้ยสักอย่างนึงครับผมจำฟอร์แมตไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันใช่เธอบอกเบื้องหลังแชมป์คอแซลฮะใช่ผู้ใดผู้ใดเนาะแต่ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับคอแซเอาไว้อีกไหมครับถ้ายังมีก็ยังถามได้นะได้ครับถามได้มีแผนหลังจากนี้คือรอดูตัวโดซาเอาไว้ใช่ไหมถึงจะตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะเลือกโคนตัวไหนต่ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับคงรอโดซาเวกก่อนแต่จริงๆแล้วว่าแอบตัดสินใจเติมน้ำหนักเติมช่องไปให้หมดแล้วด้วยนะค่อนข้างคาดหวังอ๋อแบบคือน่าจะโดนแน่ๆแต่พอไปลองเล่นจริงแล้วสำหรับสื่อทอดเรายังไม่ค่อยซื้อใช่ไหมใช่ครับยังไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่รู้สึกง่ายไปนิดนึงพูดจริงๆคือแบบมันขี้ขวาขี้ตาคือมันไม่ทาเล่นนะมันเล่นง่ายมันเล่นง่ายความไม่สนุกอ่ะใช่ครับขอเหนื่อยนิดนึงอยากเล่นเหนื่อยนิดนึงคือด้วยความที่มันเป็นตัวใหม่อ่ะเนาะตัวใหม่ๆส่วนใหญ่เขาจะออกแบบมาให้แบบกดง่ายเข้าถึงง่ายเล่นง่ายไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายอะไรประมาณนี้คนที่เขาชอบแบบชาเลนจ์หน่อยๆเขาก็จะไม่ค่อยชอบเล่นกันหรอกเพราะว่ามันง่ายเกินง่ายเกินอันนี้ไม่ได้พูดถึง PVP นะครับเพราะว่าแค่ PVE ใน PVE ใน PVE PVP อาจจะดูดีก็ได้ตอนนี้ก็เห็นคนเล่นเก่งเยอะขึ้นนะโดซาโอ้ในวอเต็มเลยใช่เก่งเยอะขึ้นมันต้องให้เวลากับเขาด้วยแหละตัวสกิลอะไรพวกเนี้ย
ัจจุบันยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้อยากย้ายไปตัวไหนใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ยังไม่ได้อยากย้ายไปไหนผมรู้สึกว่ามันเก่งเก่งในระดับหนึ่งแล้วนะผมแฮปปี้ดีนะตัวนี้ใช่ครับมาลองเล่นได้ครับสนุกดีสวัสดีครับมาหนึ่งคอแซร์ขอเซตถ้าแชมป์คอแซร์หน่อยครับใส่เจมประดับอะไรเหรออันนี้คือคอมโบ PVE คอมโบฟาร์มมอนนี่นี่อันนี้คือคอมโบฟาร์มมอนเนาะอันนี้เหมือนจะมีตัวคลิปเอามาไว้ให้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมแปะมีคลิปให้แปะให้เพื่อนเพื่อนอันนี้นะอันนี้ก็คือตัวคอมโบแล้วก็ตัวอันนี้แอนิเมชันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เซตอันนี้แคปไว้ก่อนก็ได้นะคอมโบมานี้นะแล้วก็เซตเจมอาจจะมีเซตเจมแบบนี้อันนี้จะเป็นแอดออนเป็นแอดออนแล้วก็เป็นอาร์ติแฟกต์แล้วก็เป็นเซตเจมอันนี้ไอ้ตรงเซตเจมของ PVE อ่ะครับครับมันจะมีอันนึงที่เหมือนจะเป็นจินคาเมปะถ้าผมจำไม่ผิดอันนั้นจริงๆแล้วใส่เป็นอมหิตที่ตีหลังก็ได้นะครับเพราะว่ามันควรจะเป็นตีหลังแหละแต่ว่ามันถูกมอนกินไปโอเคก็คือเอาไปปรับเพิ่มเอาใช่ครับบวกลบเอาตามที่ตัวเองมีเจมนั้นนะเพราะว่าไอ้อมหิตมันไม่มีขายวะถ้าผมจำไม่ผิดผมก็เลยหาอย่างอื่นมาแปะแทนก่อนใช่แพงด้วยอ่ะลองดูนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเซตเจมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอมโบPVP แต่ถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังก็ได้นะสำหรับตัวคอมโบวิธีการกดอะไรพวกนี้นะครับแบบที่1แบบที่2อ่ะคอมโบแบบที่3แบบมีจับด้วยอะไรอย่างนี้นะเฮ้ยผมตั้งใจทำมากเลยนะเนี่ยสไลด์เนี่ยผมบอกให้โอ้ขอบคุณมากครับแบบดูดีมากเลยจริงๆอะทำอะแล้วผมก็แก้อยู่นั่นแหละไม่ส่งแล้วทีผมเลยกัดฟันส่งเลยแล้วกันจะได้ไม่แก้แล้วนะอ่ะน่าจะประมาณนี้สำหรับตัวคอแซคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพชัดเจนมากๆสำหรับตัวคอแซเพราะก่อนนั้นเนี้ยจริงๆผมก็ไม่เห็นภาพไม่ชัดอะคือแค่มองภาพตัวคอแซเอาไว้ก็แบบออกก็เป็นตัวยิงตัวยิงไกลตัวหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้อินดีเทลว่าแบบมันทำอะไรได้บ้างมันเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อจริงๆมันเล่นได้หลายแบบเนาะมันมีแบบโหวิธีการเล่นเยอะมากเลยเล่นไกลก็ได้ล้วงเพิ่งรู้ได้ว่าเล่นล้วงดีด้วยมอบิลิตี้ค่อนข้างดีล้วงก็ได้ดึงคนก็ยังพอทำได้คือทำได้หลายแบบอ่ะอาจจะแบบไม่ได้สุดสักทางแต่คือตัวไปแบบเล่นได้หลากหลายอ่ะสำหรับคนที่ชอบแบบความไม่ชอบความจำเจอ่ะเล่นปรับเล่นได้เยอะๆอะไรเงี้ยตัวคอแซเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแบบน่าสนใจสำหรับคนที่แบบต้องการชาเลนจ์แบบเล่นหลายๆแบบอะไรเงี้ยเนาะสถานหลายๆสถานการณ์ก็เล่นได้ค่อนข้างดีทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งกลางอะไรก็เล่นได้หมดหนีก็ได้ดึงก็ได้ได้หมดเลยจริงสวยนะรูปเมื่อกี้ใส่หมวกสวยมากอ่ะเดี๋ยวใครอยากได้สไลด์ดีเดี๋ยวไปแปะไว้ในดิสเดี๋ยวแปะไว้ในดิสให้ก็ลองดูนะสำหรับเรื่องของเจมเรื่องของคอมโบต่างๆก็ลองไปฝึกเพิ่มเติมดูนะครับก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนยังเหลือรู้สึกว่ามีเรื่องไหนที่ยังไม่ได้พูดไหมคุณต้มสำหรับตัวคอแซ่ Awake น่าจะครบหมดแล้วนะฮะถ้าที่แพทปัจจุบันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับไม่น่ามีอะไรเพิ่มตอนนี้ความของเป้าหมายทำอะไรอยู่ครับในเกมช่วงนี้ช่วงนี้คิดว่าจะทำเดโบต่อครับเดี๋ยวคอร์สมันจะหมดแหละเดี๋ยวน่าจะยากแหละใช่ครับเพิ่งมีวีชิ้นเดียวเองเราก็จะกลับไปเอาประดับแม่นคืนมาด้วยไหมใช่มันเป็นสิ่งที่ผมต้องเอาคืน คิดถึงมากเลยแต่ช่วง3เดโบ3แม่นนี่คือโอเคสุดในชีวิตที่เล่นมาแล้วคือรู้สึกว่าดีสุดแหละใช่ไหมที่เล่นนะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คนมาเล่นหลบเยอะถ้าบอกคนจะเห็นเลยว่าคนกลับมาเล่นหลบแบบโอ้โหคือต้องไปเอาประดับแม่นกลับมาใช้กันแล้วอะตอนนี้จะเป็นแบบว่าแค่แบบดาเมจอย่างเดียวคือมันตีตัวหลบแบ
ตายยากแล้วอะอาจจะเป็นลองแม่นไปก่อนครับแก้ขัดไปก่อนแก้ขัดไปก่อนอืมทำ AP กับลองแม่นไปก่อนเออแต่ว่าประดับหลบมันก็ราคามันไม่สูงเนาะราคามันยังแบบว่าเก็บสักแป๊บนึงน่าจะเก็บซื้อได้แหละเคยมีแวบๆนึงอยู่เหมือนกันว่าหรือว่าจะไปลองเล่นหลบครับแต่ว่าทีเนี้ยโดยเนเจอร์ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการที่ยิงคนอื่นไม่ตายอ่ะมันหงุดหงิดมากกว่าการที่เราตายไวโอเคใช่ผมก็เลยชอบที่จะเป็นแบบนี้ชอบที่จะเป็นบิลนี้มากกว่ามันเป็นสไตล์การเล่นอ่ะมันเป็นความชอบใช่ๆเออบางคนเขาก็เลยชอบเล่นแรงไปเลยแบบเน้นฆ่าคนตัวตายก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าแบบฆ่าคนยากก็จะแบบน้อยมากกว่าบางคนก็จะเน้นถึงตายแล้วทีวะอืมเนาะก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับตัว Corsair Awake ก็ถ้าแบบว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Corsair Awake ก็นี่เลยชื่อตระกูลคุณส้มจี๊ดแบบสามารถแบบซิปไปถามในเกมได้เนาะสำหรับคนที่เล่น Corsair เพราะว่าจริงๆเหมือนว่ามันจะคือคนก็เริ่มมาเล่นกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เห็นเยอะขนาดนั้นคือยังเห็นอยู่นะไม่ได้เป็นอาชีพที่แบบคนไม่เล่นเลยอ่ะคือมีคนเล่นแต่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นผมรู้สึกว่าในสนามแดงอะเยอะขึ้นครับคนผมเห็นคนเล่นเยอะขึ้นนะจากแต่ก่อนคือมันปรับมามันก็คือมันเล่นได้แล้วแหละเออเล่นได้มีแนวทางการเล่นชัดเจนก็ใครสนใจก็ลองดูแล้วมีคำถามเพิ่มเติมก็นี่เลยตระกูลคุณส้มจีติดไปสอบถามเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับวิธีการเล่นการบิ้วของอะไรเงี้ยเผื่อในอนาคตมันจะปรับเปลี่ยนอะไรมาเนาะสำหรับตัวคอแสก็พักไปคุยเล่นกันได้นะครับจริงๆผมมีแผนจะทำสตรีมจริงๆทำสตรีมใน Twitch ไว้แล้วครับเออแต่แค่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างทำอ๋อได้ถ้าหลังอาทิตย์หน้าได้ถ้าสมมติว่าทำเสร็จอะไรเรียบร้อยก็มาบอกได้เดี๋ยวผมช่วยแชร์ให้เพื่อนๆดูจะได้มีสตรีมเมอร์คอแสเอาเวกเอาไว้ให้แบบเพื่อนๆดูเพิ่มด้วยเนาะได้เลยครับเนาะเพราะว่าตอนนี้คอแสเอาเวกสตรีมคนไทยไม่น่ามีนะ มีไหมวะไม่มีนะมีอยู่มีไหมมีเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวให้คุณส้มทำสตรีมอะไรให้เรียบร้อยก็มาบอกได้เดี๋ยวผมจะมาแปะให้เพื่อนๆไปติดตามกันนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณส้มจี๊ดมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ช่วยเจาะลึกตัว Corsair Awake ได้เห็นภาพชัดเจนมากๆเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจน้องใครสนใจก็ลองไปเล่นกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณคุณส้มมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาคุยเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคุณส้มนะได้ครับผมยินดีครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ